เดี๋ยวแป้งรับขอโชว์กลับมาแล้วเนอะกลับมาสบายดีกับทุกท่านเลยสบายดีสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านด้วยเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์โอ้โหได้เจอกันเช่นเคยเนาะวันนี้ค่ะคม2560เนาะจะเจอกันเช่นเคยค่ะเวลา 11:00 น. ฮอต 12:00 น. เครื่องเก้าใช่แล้ววันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะทั้ง VJ Bang Bang และ VJ U นั่นเองค่ะเราแนะนำช่องทางกันดีกว่านะคะมีหลากหลายช่องทางคุณผู้ชมก็สามารถที่จะรายงานตัวรายงานหัวใจมาเต็มที่เลยนะคะช่องทางแรกเว็บไซต์อยู่กันได้แบบ worldwide ทั่วโลกเลยค่ะเข้าไปเลยที่ www.thaitv8.com นะคะหรือว่าจะอีกหนึ่งช่องทางก็ได้ช่องทางนี้เลิศมากๆนะคะนี่คือช่องทางรกุทีวีนั่นเองค่ะซึ่งความพิเศษแบงค์เรามีกล่องรกุทีวีแจกกันด้วยมูลค่า 3,990 ต้องย้ำว่าถ้าคุณเพียงแค่ช็อปสินค้านะคะในช่องของเราค่ะไทยชัยแปดไทย USA นะคะเพียงแค่นี้ครบ 5,000 บาทคุณได้รับรกุไปเลยนะซึ่งสามารถรับชมได้กว่าหมื่นช่องทั่วโลกด้วยโอ้โหมีทั้งรายการดีๆมีทั้งนั่งดีๆมีทั้งละครดีๆให้เบิกเอาเป็นว่าถ้าเจ้ามีกล้องนี้นะเจ้าจะฮู้ทุกอย่างความเคลื่อนไหวของโลกใบนี้เลยก็ว่าได้ไม่มีอะไรที่ไม่รู้ต้องเพราะว่าเราสามารถติดตามรับชมรายการและช่องมากกว่า 10,000 ช่องที่แบงค์บอกยังไม่หมดเห็นเราแอปแบบนี้ก็สามารถดูทางแอปพลิเคชันได้ด้วยถูกต้องเนาะทางแอปพลิเคชันก็โหลดได้เลยเด้อเพียงแค่เซิร์ช5เป็นภาษาอังกฤษว่าChannel 8เนาะแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันมาสามารถเบิ่งเฮาได้ตลอด24ชั่วโมงและที่สำคัญเนาะนอกจากทางแอปพลิเคชันยังมีทางไลฟ์สดนะคะผ่านทางFacebook ของเฮานำนั่นเองเนาะ Facebook ก็สามารถเจอ5ได้เลยเนาะที่ facebook.com/ch8.thaiusa เนาะแล้วก็จะเบิ่งเฮาแบบสดๆแบบนี้ได้ทุกๆช่วงที่เฮาไลฟ์สดกันเลยจ้าแอบล้วงอุปกรณ์นิดนึงเดี๋ยวนะล้วงออกมาจากใส่นี่นะมาจากข้างหลังมีกระเป๋าหลังอยู่ดีจะไม่มีกระเป๋าหน้าดิจะกลายเป็นทิ้งโจ้นะคะมีกระเป๋าหลังคืออย่างนี้ค่ะวิธีการก็คือกดไลค์นะคะเป็นเพื่อนเราก่อนหลังจากนั้นก็เข้าไปที่channel 8 Thai USA นะคะก็คือ ch8.thaiusa นะคะหลังจากนั้นก็กดแชร์กดไลค์คอมเมนต์กันได้วันนี้อย่าลืมนะคะดูเรา2คนแล้วก็แชร์ความสุขให้คนอื่นได้ติดตามรับชมกันด้วยเดี๋ยวเราจะทักทายผ่านทางFacebook นะคะแต่ว่าแอบเกริ่นบอกนิดนึงความพิเศษในรายการวันนี้ถามว่าวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์ทำไมจะต้องตั้งตารอคอยน้องแบงค์คะในปี2560จริงๆเราอยากรู้ไหมว่าตลอดทั้งปีเนี้ยงานฉันจะเป็นยังไงเงินจะเป็นยังไงความรักจะรุ่งไหมถามจริงเราไม่สามารถรู้ตัวเองได้เลยมันเป็นเหตุการณ์อนาคตแต่มีคนนึงค่ะที่เขาสามารถมาบอกเราได้แม่แล้วเนาะต้องบอกเลยว่าคุณพ่อผู้นี้น่ะคือบอกก่อนว่าตอนนี้กำลังฮิตแล้วก็ฮอตแล้วก็ดังที่สุดในอย่างนั้นเลยตอนนี้และที่สำคัญเนาะยังทีบอกไปว่าเรามีการขึ้นในเพจว่าเมื่อนี้ชีพบกับคุณพ่อท่านนี้ผู้บอกว่ามีคนโทรเข้ามาสอบถามลากไล่เลยว่าเมื่อเค้กชิมาเมื่อไรคอยทำบังรายการอยู่อย่างนี้เลยเนาะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นกระแสไล่ไล่ในโลกออนไลน์ตอนนี้เนาะเมื่อเค้กมือนี้เพิ่นสมาสดสดเนาะให้เจ้าได้มาดูดวงกันสดในรายการของเราในมือนี้ต้องบอกเลยว่าพิเศษไล่ไล่พิเศษสุดสุดเจ้าถูกต้องที่เราพูดถึงนะคะเป็นหมอเขาเรียกว่าหมอสุดเท่นะคะที่มีนามว่าหมอเค้กนั่นเองหมอเค้กเมจิกดีไซน์ค่ะเป็นมากกว่าหมอดูนะคะทำไมถึงมากกว่าหมอดูวันนี้เราพูดอะไรมากไม่ได้คุณเองต้องมาร่วมพิสูจน์กับคนดังขอโชว์เป็นคนดังที่ดังมากในโลกออนไลน์นะคะแล้วก็เริ่มเป็นที่รู้จักวันนี้จะมาพูดคุยกับเราและจะมาทำนายทายทักว่าราศีใดจะรุ่งราศีใดจะร่วงปีไหนจะดีในปีนี้ปีไหนจะตกงานปีไหนจะพบรักใหม่ปีไหนมีเกณฑ์จะเจอรักสามเศร้าเรา3คนทั้งหมดนี้หาคำตอบกันได้วันนี้หมอเค้กนะคะมาพูดคุยกันแบบสดๆมาโชว์ของมาดูดวงให้ในรายการอย่างแน่นอนค่ะถูกต้องและ
สำหรับผู้ได้ทีแบบว่ามีความยากบักงามตลอด24ชั่วโมงเนาะอยากจะบอกว่าช่วงสุดท้ายอย่าลืมติดตามเนาะเพราะว่าเขามีบีบีมิดยูมาฝากนั่นเองบีบีรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าเหมาะสำหรับผู้ที่แบบว่ามีซิ่วผิวสีเออแต่ถ้าเป็นผิวสีก็สามารถใส่ได้เช่นกันเออต้องบอกเลยว่าดีเลิศหลายๆเนาะสำหรับ BB Mid อยู่เนาะใส่ได้ทั้งผิวสีแล้วก็ผิวธรรมดาผิวข้าวก็ใส่ได้ที่สำคัญอย่างที่บอกคือมาพิเศษหลายขนาดเพราะว่าได้ทั้งหน้าแล้วก็ได้ทั้งผิวกายเออแค่รีวิวขนาดนี้แล้วขนาดคุณแจ็คกะลินมันบอกเพิ่นยังไซส์เออเพิ่นยังไซส์แล้วประสานยังกับเซ้าๆรุ่นใหม่เนาะต้องไซส์แล้วก็ต้องแบบบางงามคือศิลปินดาราที่แบบว่าเข้าออกมาคอนเฟิร์มขนาดนี้เด็กไอดอลก็ใช้กันเยอะจริงๆแล้วพอใช้ปุ๊บมันกระจ่างใสขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ที่เปรียบเทียบความแตกต่างนะคะเป็น BB ที่ทาที่ตัวและเป็น BB ที่ทาที่หน้าด้วยคือบางคนอาจจะแบบหน้าใสหน้าขาวแต่เป็นคนลืมตัวคอยจะลืมตัวมันไม่โอเคหน้าลอยมาบ่เอาอันนี้บ่เอาเขาเรียกคนลืมตัวของจริงดังนั้นวันนี้ต้องสวยทั้งหน้าและสวยทั้งตัวนะคะรวมถึงความพิเศษคือเรามีของรางวัลมาแจกด้วยนะคะจาก BB Miss You นี่แหละเชื่อว่าใครได้ใช้ต้อง Miss You ตลอดเวลาอย่างแน่นอนเรามีแจกทั้งหมดนะคะ3รางวัลด้วยกันกติกาเหมือนเดิมอย่าชมเฉยๆนะก็ระหว่างนี้นะคะระหว่างที่เราไลฟ์สดๆทาง Facebook นะก็สามารถที่จะติดตามกันได้เลยทักทายกันเข้ามาเดี๋ยวแบ่งตัวกันมาเสริมนิดนึงเนาะว่าเมื่อนี้เนาะก็คือแล้วเราจะมาแจ้งแล้วเราก็จะมีการจับนะคะรางวัลก็คือในช่วงท้ายรายการ3คนด้วยการเพียงแค่คุณทักทายเราเข้ามานะนี่เป็น3รางวัลที่เราจะจับรายชื่อผู้โชคดีช่วงท้ายรายการค่ะถูกต้องผู้ใดอยากจะเป็นผู้โชคดีได้ฮะ BB ครีมมิดอยู่เนาะก็อย่าลืมเด้อเข้ามาทักในไลฟ์สดๆแนวผ่านทางแฟนเพจของเฮานอไทย @thai.thaiusa เนาะฮีบทักกันเข้ามาฮีบแชร์กันเข้ามาแชร์ปุ๊บแล้วก็ทักเข้ามาเลยเนาะโอกาสที่เจ้าใดจะได้คล้องฟรีนะรับไปเลยนะสร้างแพงนี้นะผู้ที่จะเป็นผู้โชคดีแดกถ้าติดตามกันในช่วงสุดท้ายเพราะว่าเราจะจับสลากเอาให้นั่นเองใช่แล้วระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตทักทายทางไลฟ์นิดนึงนะคะอย่าลืมค่ะตอนนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันเข้ามาได้มีหลายคนเริ่มมาจับจ้องจับตาดูเรา2คนแล้วอย่าลืมนะคะรายงานตัวเพียงแค่ทักทายพูดคุยหรือว่ารายงานชื่อเข้ามาเพียงเท่านี้คุณก็จะมีโอกาสนะคะได้เป็นผู้โชคดีที่จะลุ้นรับของรางวัลคนแรกทักทายคุณกอลกรีนนะคะสบายดี2งามหลายๆสบายดีจ้าสบายดีแล้วก็มีบ่าววินคนตัวดำวันนี้จะกลายเป็นบ่าววินคนตัวขาวแล้วนะคะนะก็วันก่อนบ่าววินก็ได้รับของรางวัลใช่ไหมถูกต้องบ่าววินได้รับของรางวัลเป็นแบบว่าค่ะอาหารเสริมที่กินแล้วขาวนี่กินแล้วแบบว่าผิวดีใช่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกเรื่องราวในรายการคนดังขอโชว์ห้ามพลาดตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนถึงเที่ยงครึ่งตอนนี้ไปพักกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้าหมอเค้กสแตนบายตั้งตารอคอยดีๆเดี๋ยวหมอเค้กจะมาทำนายการติดตามกันได้ในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว์วันนี้นะครับผมณัฐธนบุญวรศรีนันท์นะครับพร้อมผู้ช่วยสาวสวยทั้งสองคนนะฮะจะมาพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเราทำให้สาวๆวัยทำงานเหล่านี้นะครับมีใบหน้าที่กระชับขึ้นบ้านจากแรงดูดของโลกภายใน9นาทีจะทำยังไงไปพิสูจน์เลยครับเหมือนผมจะเจอผู้โชคดีเรา1คนแล้วครับสวัสดีครับจะเชื่อผมหรือเปล่าว่าผมสามารถทำให้หน้าของพี่ยกกระชับได้ภายในเวลาแค่9นาทีมันก็ต้องลองอะเนาะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมกันครับว่า9นาทีนี้จะยกกระชับได้จริงหรือเปล่าครับและตอนนี้นะครับผมว่าผมเจอ1คนแล้วนะครับความสวยผู้หญิงมันแยกกันไม่ได้งั้นไปพิสูจน์กันเลยครับเดี๋ยวเรามารอดูความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าระหว่าง9นาทีนี้เราไปเล่นเกมสนุกๆดีกว่าครับตอนนี้นะครับก็ครบ9นาทีแล้วนะฮะรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกหน้าตึงกระชับขึ้นค่ะเอาละครับครบ9นาทีแล้วนะฮะส่องกระจกดีกว่านี่เลยดูข้างในมือดึงขึ้นไปเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะกลับบ้านไปเนี่ยหน้าตึงอย่างเงี้ยแฟนจำหน้าไม่ทันไงพี่เขาบอกว่าเนี่ยแฟนใหม่ใหญ่ภารกิจตามหาสาวของผมนะฮะเป้าหมายต่อไปเนี่ยผมว่าจะลองบุกเข้าไปในออฟฟิศดูดีกว่าโอ้นี่เลยดูถ้าจะเป็นบอสผมยังมีตัวช่วยดีนะครับทำให้พี่มีใบหน้ากระชับบ้านแรงดูของโลกนะครับภายในเวลา9นาทีถ้า9นาทีจริงๆก็น่าสนใจเอาอีกสักคนดีกว่าตอนนี้เขากำลังเครียดนะฮะตอนนี้นะฮะเขาบอกว่ายังไม่ให้ผมเข้าไปดูแอบฟังก็แล้วไม่จะไปเห็นได้ไงระหว่างที่รอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมไปดีกว่า
บ9นาทีพอดีเป๊ะครับเดี๋ยวลองดูกระจกดีกว่าว่าตัวเองจะประสาทใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าสิ่งที่เปลี่ยนไปมันรู้สึกไงบ้างฮะก็รู้สึกว่ามันตึงๆแล้วมันก็เนียนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูย้อนวัยเหมือนกลับไปสมัยเรียนเลยสวยแล้วพี่อยากทำอะไรเป็นอย่างแรกตอนนี้ก็พร้อมที่จะออกไปเจอลูกค้าแล้ววันนี้ขายงานได้ชัวร์จะรีบแบ่งเปอร์เซ็นต์ผมด้วยนะผ่านมาแล้ว9นาทีพอดีเด้กระจกของเราพร้อมอยู่แล้วนะฮะจองเลยโหดีใจจริงเลยแล้วจะสวยแล้วเนี่ยวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยอยากทำอะไรต่อไปเป็นวัยรุ่นต้องถ่ายรูปแต่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องพึ่งแอปอีกต่อไปสวัสดีครับคุณพี่คนสวยวันนี้ครับผมมีเขาเรียกว่าวิธีพิเศษทำให้คุณพี่เนี่ยยกกระชับแล้วก็ต้านทานแรงดึงดูดภายใน9นาทีคุณพี่อยากลองไหมฮะก็โอเคค่ะทำได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันครับสวัสดีครับโอ้ตกใจและระหว่างรอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมกันครับ9นาทีผ่านไปนะฮะหน้ากระชับสวยสมใจแล้วนะครับพอเป็นสาวสวยเสร็จปุ๊บนะฮะอย่างแรกที่อยากจะทำคืออะไรครับกลับไปให้แฟนดูกลับมาให้แฟนดูโอ้โหสวยเด้งจากเป๊ะอยู่แล้วเป๊ะกว่าเดิมอ่ะสิ่งแรกอยากกลับบ้านไปทำเลยคืออะไรครับอยากไปอวดสามีค่ะโอ้โหเห็นไหมครับแรงดึงดูดไม่ใช่ปัญหาของหญิงสมัยนี้อีกแล้วคุณก็พิสูจน์ได้ครับลดต้นขาให้เรียวกระชับเหมือนนางแบบ 1. ชิดก้าวเตะเตะ 2. ตั้งย่องอเหยียด 3.เหยียบยืดไขว้ถอนสี่เหยียบย่อยืดยกห้าตั้งยันยืดยกหรือลองวิธีง่ายๆไหมเพียงทาลินโลชั่นตอนเช้าและลิมเซรั่มก่อนนอนด้วยหัวนวดโรลลิ่งมาสซาจบอร์ดผสมโดรนเทคโนโลยีเพียง2สัปดาห์เรียวขากระชับขาวเนียนใสความมั่นใจให้กับสาวยุคใหม่อย่างคุณบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะคะว่าคนดังก็มีหลากหลายสาขาหลากหลายอาชีพแต่วันนี้เป็นคนดังที่ก่อนหน้านี้ค่ะแฟนเพจเคยมีผู้ติดตามถึง500,000กว่าคนจาก
คนธรรมดาทั่วไปแต่วันหนึ่งเนี่ยด้วยการที่ชอบดูดวงค่ะซึ่งดวงปัจจุบันก็มีหลายสาขานะคะไม่ว่าจะเป็นการดูลายมือการดูลายเท้าการดูผ่านใบไม้เอ่ยดูกราฟชีวิตดูผ่านไพ่ต่างๆแต่ว่าหมอดูคนนี้ค่ะเป็นหมอดูที่หลายคนชื่นชอบเพราะว่าระหว่างดูดวงเนี่ยจะรู้สึกว่ารีแลกซ์ผ่อนคลายมีมุกสนุกสนานมีมุกฮาฮาแต่ที่สำคัญคือดูแม่นมากจนมีผู้ติดตามเยอะเหลือเกินกระทั่งวันหนึ่งโดนแฮ็กข้อมูลไปนะคะเพจหายไปแต่ว่าแฟนคลับไม่หายค่ะทุกวันนี้นะคะกลับมาแล้วยอดก็200,000กว่าวันนี้เราเชิญมาพูดคุยในรายการเลยน้องแบงค์ซึ่งตัวเราเองและคุณผู้ชมเนี่ยหลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าปี2560ราศีใดปีใดจะรุ่งราศีใดปีใดจะร่วงแบงค์อยากรู้ไหมล่ะอยากรู้เลยๆเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่ามื้อนี้เนาะเฮาจะมีกันนายกันแน่นอนกับหมอดูซื่อดังคนนี้เนาะเพิ่นบอกว่าเป็นหมอดูที่ทำนายดวงชะตาในรูปแบบใหม่และก็เป็นนักจุดประกายฟันให้กับไล่ๆขนเนาะซึ่งวันนี้ข้อต้อนรับเลยละกันเนาะกับหม้อดูจื่อหม้อเค้กเมจิดีไซน์ซื้อดังในโลกโซเชียลณตอนนี้เนาะก็กลับสบายดีกันเลยจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับหม้อเค้กเมจิดีไซน์ด้วยนะคะวันนี้เราได้เจอตัวเป็นๆนะคะตัวก็อุ่นๆเหมือนกันมากค่ะก็จะบอกว่าแบ่งตื่นเต้นไล่เพราะว่าติดตามผลงานของคุณหม้อทางแฟนเพจตลอดเลยเวลาไลฟ์สดตอนได้นี่แบงค์จะเข้าไปเบิ่งเลยค่ะจะเห็นไลฟ์สดแบบว่ามีการแบบดูดวงแบบคร่าวๆโดยประมาณเนาะแต่ว่าบอกเลยว่าผ่านทางไลฟ์สดนะมันบอกแบบมันบ่ได้ใจมันบ่สะใจเนาะต้องแบบว่าจับตัวเป็นๆแบบซีแล้วก็ท่ามแบบตัวเป็นๆแบบมีหน้าต่อหน้ากันเลยดีกว่าใช่แล้ววันนี้เนี่ยก็นั่งเครื่องมาโดยตรงมาในรายการเราแต่ก่อนอื่นทักทายในไลฟ์ด้วยนะคะวันนี้คนมาดูกันเยอะมากจริงๆเพราะอย่างที่บอกว่าแฟนคลับหมอเค้กเยอะสุดๆแต่ก่อนที่จะมาให้ทำนายนะคะว่าปี2560ราศีใดปีใดจะดีจะรุ่งจะร่วงต้องถามหมอเค้กก่อนจุดเริ่มต้นหมอเค้กเริ่มดูดวงและรู้สึกว่าตัวเองสามารถดูดวงได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะประมาณ8ขวบครับประมาณนั้นใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ8ขวบนี้ก่อนอายุสื่อท่านลมกับอันนี้ได้แล้วนะดูจริงๆแล้วมันเริ่มจากที่ชอบอ่านหนังสือครับตั้งแต่เด็กแล้วก็เหมือนคุณยายอย่างเงี้ยก็จะชอบสอนว่าเอ๊ะดูดวงแบบนี้แบบนี้ไหมอะไรเงี้ยก็จะเริ่มตั้งแต่แบบนับมือเลยนับใช่ครับก็คือนับปีมะโรงมะเสงมะเมียมะแหม่ไม่ใช่แบบชั่วชะลุค่ะใช่มะโรงมะเสงมะเมียมะแหม่ใช่ก็ใช่ก็เริ่มจากตรงนั้นแล้วก็เริ่มแบบว่าดูว่าเอ๊ะปีเนี้ยถ้าเกิดว่าเหมือนเขาเรียกว่าภาษาลาวเขาเรียกว่าหยิบ3คอนเซ้าประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณว่าถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้นะครับมันก็จะมีวิธีนะอย่างเอานิ้วอย่างเงี้ยถ้าเหมือนหยิบอย่างเงี้ยนะครับคล้ายๆกับประมาณว่าประมาณว่าถ้านับวันเดือนปีถ้านับแบบนี้ก็คือเหมือนคนที่ไม่ประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่แต่ถ้า3นิ้วมารวมกันอย่างเงี้ยก็คือหยิบจับอะไรก็ประสบความสำเร็จพอย่างละพอย่างมันมีที่มาบ่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเป็นทางลาวครับเหมือนมันจะมีการดูดวงจากทางลาวมาก็คือสืบทอดกันมาก็เริ่มจากตรงนั้นเลยคือแสดงว่าเฮากับแบบมีที่มาใกล้เคียงกันเพราะแบงค์เองก็มาจากเมืองลาวเต้นหยอดกันเบาๆคุณผู้ชมคะเอาล่ะพูดถึงเรื่องของจุดเริ่มต้นกันแล้วทีนี้ศาสตร์ที่หมอเค้กดูเนี่ยดูศาสตร์ไหนอะคะเพราะศาสตร์มันมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่แบบว่าคนถามกันเยอะมากๆเลยตอนนี้ก็คือดูในเรื่องของสถิติครับก็คือเราจับทั้งหมดเลยทั้งดวงดาวทั้งอะไรมาแล้วก็เรื่องของสถิติก็คือส่วนใหญ่จะมีคนเข้ามาปรึกษากันเยอะค่ะเราก็จับเอ้ยคนนี้เกิดวันนี้คนนี้เกิดวันนี้วันที่เท่านี้ปีนี้ดวงคนนี้จะเป็นยังไงแล้วก็ดูสถิติย้อนหลังว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนเนี้ยลัคนาราศีเนี้ยชีวิตเป็นยังไงใช่ครับมันก็เลยเกิดเหมือนประมาณว่าแม่นใช่และเห็นว่าเป็นนักจุดประกายในเรื่องข้องกำลังใจอีกใช่ครับเป็นจริงจริงจริงมีคำนี้ติดมานะจริงๆแล้วก็คือเราเป็นคนที่ชีวิตได้รับเหมือนล้มเหลวบ้างสำเร็จบ้างอย่างเงี้ยครับจนวันนึงเราประสบความสำเร็จเราก็อยากที่จะถ่ายทอดแล้วก็อยากที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนก็คือชีวิตคนเราเนาะไม่มีใครดีไปตลอดแล้วไม่มีใครแย่ไปตลอดก็มีขึ้นมีลงนั่นแหละกราฟชีวิตก็ไม่มีใครไปอย่างนี้ตลอดถูกครับก็ต้องขึ้นลงเป็นช่วงจังหวะชีวิตแล้วนะแต่ว่าวันนี้ต้องถามหมอเค้กก่อนว่าการที่เราเป็นคนอัดคนต่างจังหวัดด้วยไม่ได้ว่ามีใครที่มีชื่อเสียงมาก่อนแล้วคอยผลักดันดังด้วยตัวเองจริงๆจุดที่ทำให้เริ่มมีคนรู้จักหมอเค้กเมจิกดีไซน์มันเริ่มจากเมื่อไหร่ตอนไหนคะ
เริ่มจากประมาณ3ปีที่แล้วครับที่เขากำลังฮิตๆกันที่มีคำโพสต์ว่าลัคนาราศีนั้นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หมอก็ทำมันขึ้นมาเลยน่าจะเป็นคนแรกๆเลยครับทำขึ้นมาแล้วทีเนี้ยก็เหมือนแบบเราก็เพิ่มในเรื่องของการพูดเรื่องของความจริงการสร้างแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็เหมือนคนแชร์ค่ะวันนั้นภาพนั้นคนแชร์ประมาณล้านกว่าคนป้าใช่ค่ะประมาณคือแต่ตั้งเพจของเขาที่เขาลงไปแบบชัดแต่วันนี้แบบว่าหาดบ้างว่ะเฮ้ยไม่ได้คาดแสเออไม่ได้คาดบ้างยังเลยแล้วอยู่ๆมีคนแชร์ล้านกว่าทั้งแมนเยอะมากเลยอ่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นแล้วก็เริ่มเป็นที่รู้จักจากวันนั้นกระทั่งวันนี้จนแฟนเพจวันนึงก็ 500,000 กว่าแล้วตอนนี้ก็คือโดนแฮกไปเราก็ไม่พูดถึงแต่ว่าด้วยความดังแล้วก็ความศรัทธาในตัวหมอเค้กนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นหมอที่ดูแล้วคือดูแล้วสนุกสนานเคยเข้าไปดูตอนไลฟ์คือก็มียิงมุกอะไรสนุกสนานเพลิดเพลินกันไปก็เป็นสีสันด้วยแต่วันนี้ค่ะจุดเริ่มต้นนี้เราให้ดูภาพอันนี้อุ๊เคยดูแล้ว ดูไปขำไปก็คือจะมีคาแรคเตอร์ที่เป็นแบบของหมอเค้กจริงๆแล้วตัวคนเป็นยังไงคะก็เป็นคนแบบตลกหน้าตายประมาณเหมือนประมาณว่าตลกนะแต่ว่าน่าจะนิ่งๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะยิงมุกแบบแสบๆแล้วก็จะออกแนวแบบติดหยาบคายด้วยก็คือเราเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องแบบไปเฟคเนี่ยค่ะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองใช่สนานกันเพื่อนแบบแล้วยังใครมีความบันเทิงให้เชิญออกไปเปิดไลน์ไหนถ้าใครมีความเครียดจัดนะคะไม่ต้องมาที่นี่นะคะเพราะพื้นที่นี่มีแต่คนบ้าเท่านั้นนะคะเขาลงธรรมดาจะมีคนห้ามของเรื่องดวงดูดวงให้ดูไม่ใช่แต่ว่าไม่ได้ดูตัวต่อตัวแต่ว่าคือเราพูดรวมๆไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยมาทักอ่ะงั้นวันนี้เรามาเริ่มต้นกันเลยเพราะว่านะตอนนี้โอ้โหไลฟ์เนี่ยยอดเยอะมากอย่าลืมนะคะรายงานตัวทักทายกันเข้ามาได้ทุกคนที่ทักทายเพียงแค่คุณส่งข้อความถ้าดูเฉยๆเนี่ยไม่มีโอกาสได้รุ้นรับรางวัลนะคะวันนี้คุณจะมีโอกาสได้รับรางวัลเพียงแค่ทักทายพูดคุยทักทายหมอเค้กทักทายอุ๊แบงได้เลยและช่วงสุดท้ายเราจะมาจับรายชื่อผู้โชคดีแต่ตอนนี้ถามหมอเค้กกันก่อนโดยปกติเนี่ยจะเห็นว่าหมอดูชื่อดังหลายๆคนหลายๆสาขาเนี่ยเขาก็มีการทำนายราศีบ้างปีบ้างว่าราศีใดจะรุ่งราศีใดจะร่วงปีใดจะรุ่งจะร่วงหมอเค้กนี่ดูจากอะไรเป็นหลักอะคะจะปีหรือว่าเดือนหรืออะไรคะดูเป็นลัคนาราศีดีกว่าครับใช่จะชัดเจนที่สุดใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าก็คือใช้เวลาเกิดเวลาตกฟากเราเนี่ยมาทำนายก็คือมันจะแม่นยำมากกว่าครับอ๋อแต่ว่าลัคนาราศีจริงๆแล้วหลายคนอาจจะไม่รู้บางคนบอกว่าเวลาดูราศีจะดูจากวันเกิดของเราว่าเกิดอะไรใช่ไหมคะแต่ลัคนามันลึกไปอีกใช่ก็คือจะดูจากเวลาเกิดด้วยครับก็คือช่วงเวลามันจะดีเทลลึกกว่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไม่รู้เหมือนบางคนที่อายุเริ่มแบบเยอะๆหน่อยคือคุณพ่อคุณแม่เขาจะเขียนไว้ตามฝาผนังอย่างเงี้ยไม่รู้เวลาเกิดก็คิดว่าเออตอนเย็นอะไรเงี้ยก็ได้โดยประมาณใช่ครับหรือว่าเอาราศีก็ได้อันนั้นลึกๆอ่ะในเพจของหมอเค้กเนี่ยมีบอกไหมว่าลัคนาราศีไปดูยังไงมีครับเราก็เข้าไปดูติดตามกันได้นะคะแต่ว่าตอนนี้คร่าวๆถ้าใครรู้ราศีก็ราศีไปก่อนนะคะแต่ว่าอย่างอู้เองอย่างอู้เกิดมกราคม18มกราอู้เป็นราศีมังกรแต่ลัคนาอยู่ราศีกรกฎซึ่งต้องดูกันจริงๆในส่วนของเวลาเกิดถูกค่ะใช่มั้ยคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํานายกันดีกว่าค่ะว่าปี2560ลัคนาราศีหรือราศีเกิดราศีใดจะรุ่งราศีใดจะร่วงเอาที่แบบรุ่งสุดขีดแบบพีคสุดๆกันเลยค่ะหมอเพชรเอาพีคสุดๆเลยนะคะก็จะเป็นลัคนาราศีตุลนะคะใช่ก็คือตุลพีคมากนะครับทางเรื่องของการเงินการงานแล้วก็ความรักแล้วก็ คือส่วนใหญ่ตุลเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับคนรอบข้างนะคะปีที่แล้วเหมือนเป็นปีที่มีคนที่เข้ามาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ดีทั้งในเรื่องของคนโกงบ้างในเรื่องของมิตรภาพที่โดนหักหลังนะคะหลังจากวันที่12มกราคมนะครับดวงจะเปลี่ยนเลยนะครับเหมือนพลิกเลยคนที่ไม่ดีต่อไปคนที่ดีจะเข้ามาในชีวิตคนที่ดีก็จะยังอยู่ครับส่วนในเรื่องของความรักเหมือนกันนะฮะก็พลิกสุดปีที่แล้วเหมือนคนมีคู่อย่างเงี้ยก็จืดจางแต่มาปีนี้ปุ๊บเหมือนถ้าเกิดว่าเราเกิดในลัคนาตุลใช่ไหมฮะคนตุลเนี่ยออกแนวเจ้าชู้หน่อยนะครับปีนี้ก็จะแบบประมาณว่าคนที่มีคู่เหมือนเขาจะคิดได้ว่าเฮ้ยฉันต้องซื่อสัตย์กับแฟนฉันนะคือจะมาคิดได้ในปีนี้ว่าซันแมนแล้วทีนี้ก็แบบว่ากลับมา
ทำดีกับแฟนคือตัวเราเองกลับมาทำดีกับแฟนนั่นเองใช่ค่ะตัวของคนราศีตุลแฟนเพราะฉะนั้นผู้ใดซิงเกิลราศีตุลเนาะหรือว่ามีแฟนราศีตุลฟังให้ดีๆเพราะว่าที่บอกว่าจะมีความพีคในเรื่องของการงานการเงินและที่สำคัญในเรื่องของความหักในแต่มาแบบว่าเป็นคนทั้งเดียวใจเดียวดูแลเขาเป็นอย่างดีและทีนี้ถ้าต่อแล้วราศีใดที่ตะวันจะล่วงในปีนี้ล่วงใช่ไหมครับเอาล่วงสุดๆเลยเนี่ยจะเป็นลัคนาราศีพฤษภโอ้รอดตัวไม่ใช่เขาก็รอดตัวไปพฤษภก็คือเหมือนมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าต่อไปนี้ก็คือเหมือนปีนี้มันจะหนักกว่าเดิมนะคะทั้งในเรื่องของเคาะนะคะคนเข้ามาในชีวิตของเรานะคะแล้วก็เรื่องของมิตรภาพการลงทุนอย่างเงี้ยปีนี้คือห้ามเลยห้ามลงทุนอะไรใหม่ๆเลยใช่ค่ะพฤษภอันตรายอ๋อก็คือประคับประคองตัวเองไปก่อนแต่เกิดจะเริ่มลงทุนอะไรอย่างเงี้ยก็คือหยุดไปก่อนค่อยเริ่มปีที่โอกาสมันดีจะดีที่สุดแล้วความรักเป็นยังไงบ้างคะความรักก็นั่นแหละฮะก็เหมือนมันจะดาวลงไม่ค่อยเวิร์คใช่เหมือนจะมีปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของหุ้นส่วนสมมติว่าใครที่มีแฟนเนี่ยครับแล้วหุ้นกันหุ้นกันแล้วทีนี้มันจะมีปัญหาเหมือนพบกันแล้วก็มีปัญหากับคู่ของเรื่องของผลประโยชน์เอาอย่างนี้วันนี้เราจะเปิดโอกาสนะคะเดี๋ยวจะถามไปเรื่อยๆแต่ว่ายังคงเปิดโอกาสให้กับแฟนๆรายการเพราะว่าดูจากไลฟ์แล้วยอดพุ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วเชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้แบบเจาะลึกกับหมอเคกันนะคะวันนี้ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาณตอนนี้แคปมาใช่ไหมอยู่ร้อยกว่าแต่ว่าในไลฟ์ตอนนี้ไป200กว่าเรียบร้อยแล้วคือไปกระดิกเร็วมากๆเลยนะคะโทรมาได้เลยค่ะที่029423498สายสดๆทั่วประเทศนะคะหรือทั่วโลกก็ได้แฟนคลับมันมีทั่วโลกหมอเพชรโทรมาเลยที่18006945145ซึ่งตอนนี้มีสายมาเรียบร้อยแล้วอะไรจะเร็วขนาดนี้คะคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะสบายดีสวัสดีค่ะดาวผู้ใดเนาะฮัลโหลค่ะซื้อยังเนาะซื้อยังซื้อปูค่ะน้องหมอพี่ปูจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงนิดนึงนะคะชื่ออะไรคะอีกรอบนึงค่ะปูค่ะปูพี่ปูคุณปูนะคะพี่ปูอยู่จังหวัดอะไรคะยะโสธรค่ะยะโสธรพี่ปูวันนี้ต้องถามก่อนเลยว่าเป็นแฟนคลับของหมอเค้กใช่ไหมใช่ค่ะนี่พี่ปูคุณเคยเป็นอย่างดีพี่ปูพี่ปูยะโซคนยะโสยะโสธรยะโสธรนั่นเองนะคะพี่ปูวันนี้อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะก็การงานการเงินนะคะการงานการเงินค่ะการงานการเงินต้องให้พี่ปูส่งวันเดือนปีเกิดมาวันเดือนปีเกิดแล้วก็เดี๋ยวขออุปกรณ์หมอเค้กด้วยเพราะว่าหมอเค้กก็ต้องมีปากกานะคะแล้วก็มีกระดาษเดี๋ยวขอทีมงานส่งอุปกรณ์ให้หมอเค้กหน่อยนะคะส่งอานาพี่ปูเกิดวันที่เท่าไหร่คะ10 พฤษภาคม 2519ค่ะ10พฤษภาคม2519เดี๋ยวขออนุญาตให้หมอเค้กทำงานเกิดปีอะไรครับปีมะโรงค่ะปีมะโรงค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงระหว่างที่หมอเค้กทำนายไปอุ๊ขอทักทาย FC ของหมอเค้กวันนี้มากันเยอะมากนะคะแล้วมีคนอยากรู้หลากหลายราศีอสงเข้ามาเดี๋ยวเราจะถามให้นะคะมีคุณบิวตี้ฟิรันเยนะคะบอกว่าราศีตุลค่ะแสดงความยินดีด้วยราศีตุลเป็นราศีที่แบบรุ่งมากๆถามต่อก็คือเมื่อกี้เกิดปีก็ค่ะพี่น่าจะเกิดเมษนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้พี่ปูน่าจะรู้นะว่าลัคนาตัวเองเป็นลัคนาอะไรรู้หรือเปล่าครับรู้ไหมคะพี่ปูมังกรค่ะมังกรแสดงว่าดูดวงประจำเพราะว่าถ้าเกิดว่ามังกรนะคะปีนี้เนี่ยได้เดินทางค่ะตลอดปีเลยนะคะเหมือนชีพจรลงเท้าแล้วก็การเงินการงานนะคะกำลังจะเข้ามาละเหมือนปีที่แล้วเนี่ยนะคะเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะจากคนค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้ตั้งใจใช่แต่มาแบบโดยบังเอิญหรือว่านี่แบบนี่ฟุกฟุกหรือการใช้นี่แทนคนอื่นนี่ฟุกฟุกด้วยนี่ฟุกฟุกได้นะได้ไหมแต่ปีนี้ก็คือเหมือนทุกอย่างมันจะคลายมันจะผ่อนนะคะแล้วก็มังกรต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยนะคะดวงเขาเรียกว่าดวงมีเสน่ห์คนมีเสน่ห์นะคะอาจจะปีที่แล้วเนี่ยมันเลิกมันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะการที่ดวงเรามีเสน่ห์นะคะถ้าเรามีเสน่ห์เราก็ทำอะไรได้หมดนะการเงินก็ดีการงานก็ดีขึ้นนะคะค่ะพี่ปูชัดเจนไหมคะชัดเจนค่ะว่าเดินทางไปหาน้องหมอแล้วต้นปีอะไรนะคะ
ว่าตอนต้นปีเดินทางไปร่วมทำบุญกับน้องหมอแล้วค่ะโอเคใช่ๆทำบุญใช่มั้ยคะใช่เพิ่งพี่ปูเพิ่งเดินทางมาค่ะค่ะมาร่วมทำบุญกันโอเคชัดเจนนะคะพี่ปูมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะพี่ปูสวัสดีค่ะใช่ต่อไปค่ะยังมีโอกาสดีๆแบบนี้มาโอลงกับหม้อเค้กและบ้านข้ามหลายละเอียดเป็นจีเลยกดกันเข้ามาเลยเด้อรุ่นสองเก้าสี่สองสามสี่เก้าแปดค่ะคนลาวก็สามารถข้ามได้เพราะว่าหม้อเค้กเนี่ยเป็นคนทางภาคอีสานเนาะฝั่งภาคลาวเรื่องอยู่แล้วลมกระไดรู้เรื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกดเข้ามาข้ามได้เนาะ18006945145เนาะกดเข้ามาเลยตอนนี้ต่างประเทศก็สามารถโทรเข้ามาได้รวมฮอตทาง ID หลายข้องข่าวเนาะ CH8 Shopping Now เนาะ @ID หลายเข้ามาก็สามารถโทรทางไลน์เข้ามาฟรีๆได้เช่นกันเจ้าค่ะมาดูทางไลฟ์นะคะมีคุณนักการมารายงานตัวค่ะหลายๆคนบอกชอบจังเมื่อกี้มีคนลัคนาราศีกรกฎราศีกันจากลัคนากรกฎลัคนากรกฎเป็นไงบ้างคะปีนี้ปีนี้พุ่งเหมือนกันนะคะพุ่งเหมือนกันเหรอคะพุ่งก็คือรองลงมาจากตุลนี่เป็นลัคนาราศีอู้เองใช่แต่คือเขาเรียกว่าพุ่งในเรื่องของการเงินการงานแต่ความรักอาจจะต้องแลกยังไงคะไม่เป็นไรก็คือเรารวยไว้ก่อนนะเอาเงินไว้ก่อนเดี๋ยวชาชาก็มาเองหรือว่านุ่มๆก็มาเองไปก่อนอย่างนี้อ่ะตอนนี้นะคะมีสายมาอีกหนึ่งสายแล้วสวัสดีค่ะฮัลโหลสบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะชัดเจนจักได้เนาะจักชื่อดีชื่อดีค่ะฮัลโหลได้ยินค่ะชื่ออะไรคะชื่อบีค่ะคุณบีคุณบีโทรจากจังหวัดแน่นเนาะอะไรนะคะโทรจากจังหวัดอะไรคะจังหวัดตรังค่ะเป็นคนนี้เป็นคนตรังอ๋อตรังคนตรังใช่ไหมคะคนตรังต้องลมกับข้าวเอื้อเลยเล่นตายได้ไหมเล่นได้ค่ะเล่นได้ชัดเจนก็วันเดือนปีเกิดกันปะวันศุกร์ค่ะวันศุกร์โอเควันศุกร์เดือนมีนาค่ะวันที่8วันที่8มีนาคมปีพ.ศ.อะไรคะปี2539ค่ะ39นี่ปีอะไรคะชวดฉลูขันทองชวดค่ะปีชวดค่ะลัคนาอะไรครับรู้ไหมลัคนาธนูค่ะที่ดูจากหมวกเคสในเฟซนะคะโอเคนะครับก็ลัคนาธนูจริงไม่อยากดูอะไรให้มากเพราะว่าคนดวงดีทำอะไรมันก็ดีไปหมดนะคะจริงๆแล้วดวงดีก็จะมีตุลกรกฎธนูนะครับแล้วก็ธนูเนี่ยปีนี้นะครับไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ประสบความสำเร็จหมดนะฮะไม่ว่าเราจะค้าขายแล้วก็เขาเรียกว่าเศรษฐีออนไลน์ด้วยนะครับทำธุรกิจออนไลน์แล้วจะรุ่งมากสามราศีนี้เหรอคะใช่ครับใช่โอ้ทำออนไลน์ดีค่ะน้องบีค่ะแล้วน้องบีมียังจะข้ามคุณหมอเค้กอีกหนึ่งบอเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความรักค่ะสุขภาพและความรักความรักปีนี้ธนูนะครับอย่าถ้าเกิดว่าเรามีคู่ใช่ไหมฮะเขาบอกว่าต้องใส่ใจคู่ครองนิดนึงไม่ใช่ว่าจะเหมือนจะรวยอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะแต่ว่ากรกฎคือเขาไม่ใส่ใจก็ได้นะเขาจะรวยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขาชิคๆอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าธนูเนี่ยต้องใส่ใจคนรักบ้างนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์นะฮะแล้วก็คนโสดปีนี้ก็จะมีคนเข้ามานะครับแต่ว่าช่วงกลางปีต้องดูกันอีกทีนึงนะคะค่ะประมาณนี้น้องบีผ่านดูผ่านช่องทางไหนคะช่องทางเฟซค่ะดูเฟซไลฟ์นะคะวันนี้ขอบคุณน้องบีนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคนที่เดี๋ยวนะคะณตอนนี้เราอ่านทางไลฟ์สดนะคะบอกว่าตอนนี้นี่แบบโอ้โหเลื่อนเร็วมากๆมังกรปีมะแม่เมื่อกี้ดูไปแล้วบางส่วนนะคะขอเป็นลัคนาราศีเมื่อกี้เมษก็ไปแล้วใช่ไหมคะเมษเป็นไงบ้างคะเมษนะคะปีนี้ยังเหนื่อยอยู่นะคะกับคนรอบข้างนะคะอาจจะญาติพี่น้องเรานี่แหละนะคะอย่าให้เขายืมเงินนะเหมือนญาติพี่น้องจะมายืมเงินอย่างไงก็คือเราพยายามแบบเฟดตัวออกมาคืออย่าไปใกล้นะฮะเพราะว่าไม่ได้คืนอยู่แล้วเพราะว่าทวงไงก็เหมือนความเกรงใจค่ะโอเคให้แบบญาติพี่น้องฮิวนำกันเป็นญาติพี่น้องกันดีๆถ้ายืมเงินอันที่เป็นคนอื่นทะเลาะกันใช่ค่ะอ๋อนะคะต่อไปค่ะราศีพิจิกค่ะหมอเค้กเป็นยังไงบ้างคะพิจิกนี่ปีนี้นะครับ
ขาบอกว่าจะเริ่มต้นอะไรก็เริ่มเถอะเพราะว่าบอกว่าจะเริ่มมาหลายปีแล้วแต่ไม่เริ่มสักทีค่ะนะคะเหมือนพูดอยู่นั่นแหละว่าฉันจะทำอย่างนั้นฉันจะทำอย่างนี้แต่ไม่เริ่มสักทีพอจะทำปุ๊บนะคะก้าวขาไปก็ถอยออกมานะคะปีนี้บอกว่าทำอะไรก็ทำเถอะนะเพราะว่าดวงคนเรามันไม่ได้เปิดง่ายๆแล้วก็คือพิจิกนะคะปีนี้ดวงเปิดนะคะแต่เรื่องของความรักมันจะมีคนมาให้เราเลือก2 คนด้วยแต่ว่าอย่าเก็บเธอไว้ทั้ง2 คนนะต้องเลือกเอาสักคนหนึ่งสักคนหนึ่งให้เลือกคนที่ดีเพราะว่าบางทีพิจิกนะครับเขาเรียกว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวมักจะเลือกคนไม่ดีมาเป็นคู่ชีวิตอย่าเห็นผิดเป็นชอบแล้วกันนะคะเลือกดีๆตอนนี้มีสายโทรเข้ามาสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะคุณชื่อยุทธินันค่ะชื่อเล่นค่ะชื่อโบค่ะน้องปูใช่ไหมคะโทรมาจากไหนเอ่ยจากออสเตรเลียค่ะมาไกลจากออสเตรเลียตอนนี้เบิ้งช่องทางได้ช่องทางได้เนาะอยากถามเรื่องดวงอะค่ะอยากถามเรื่องดวงนะคะถามเรื่องอะไรคะค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปกับชีวิตทั่วไปอะค่ะโดยรวมการงานหรือค่ะเรื่องความรักอะไรทั่วไปต้องถามลัคนาราศีใช่ก็บอกลัคนาอย่างเดียวก็พอค่ะค่ะหมอเค้กใช่ไหมคะหนูเป็น FC หมอเค้กนะคะเมชื่นใจเลยชื่นใจติดตามในเพจ Facebook ด้วยนะคะขอบคุณนะคะลัคนาราศีอะไรรู้ไหมเอ่ยราศีกุมวันที่28ค่ะ28แล้วค่ะกุมเราก็ไม่ได้พูดถึงกุมนะฮะแต่ก็กุมนะคะปีนี้นะครับ2560ปีนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับราศีพิจิกครับแต่ว่าต้องขยันกว่านี้นิดนึงนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยยังไม่อยากให้ในเรื่องของการลงทุนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำงานนะครับก็ให้เงียบๆไว้นะคะเพราะปีนี้เหมือนเราจะมีศัตรูในด้านของคำพูดต้องระวังคำพูดเลยใช่ไหมคะคำพูดต้องแบบเงียบๆไว้นะคะพยายามคือเขาบอกว่าพูดดีเป็นสีแก่ตัวนะครับค่ะระวังเขาบอกอย่างเงี้ยนะคะค่ะงั้นต้องระวังคำพูดนะคะครับนอกจากเรื่องนี้อีกหนึ่งคำถามถามอะไรอีกเรื่องนึงค่ะพอดีคืออายุ25เราจะย่างเข้า26ตอนวันที่28เดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก็เลยอยากรู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วก็ตอนนี้อยู่ต่างประเทศแล้วก็คิดว่าอยากกลับบ้านมีเกณฑ์ที่จะได้กลับเมืองไทยหรือเปล่าคะถามว่าจริงๆเพราะว่าก็คือเบญจเพศซึ่งทำอาจจะดีเลย์หน่อยเพราะมาไกลนะคะเอาเป็นว่าเบญจเพศในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างรวมๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวให้หมอเค้กลองดูให้นะคะนะคะเบญจเพศจริงๆไม่ต้องไปกลัวนะคะเพราะว่าเกิดปีมะแม่ใช่ไหมครับเบญจเพศเนี่ยก็คือเราไม่ต้องไปกลัวเพราะว่าเขาเรียกว่าเบญจเพศดีนะคะปีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะกลับประเทศไทยก็กลับได้เลยนะคะก็จะมีพวกเราอาจจะมีอะไรติดไม้ติดมือมาด้วยนะครับก็ดีนะคะปีนี้ไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องของเบญจเพศนะคะโอเคดูรวมๆกว้างๆก่อนเนาะวันนี้รับชมผ่านช่องทางไหนคะติดตามเพจหมอเค้กแล้วก็หมอเค้กแชร์ในไลฟ์แล้วมีดูผ่านทางไลฟ์เฟซใช่ไหมคะผ่านไลฟ์สดเมื่อกี้แล้วก็โทรตรงเข้ามาเลยโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะน้องปูค่ะค่ะสวัสดีค่ะด้วยความที่ว่ามีแฟนเพจของทางด้านโอ้โหหมอเค้กเยอะมากเลยนะคะหลายคนก็ไลฟ์ถามกันเข้ามาจริงๆแล้วมีราศีกันค่ะถามมาปีนี้เป็นยังไงบ้างคะลัคนาราศีกันกันใช่ไหมคะปีนี้ดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักเหมือนความรักของชาวราศีกันเนี่ยรอมานานแล้วนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่แฟนฉันจะเป็นคนดีเมื่อไหร่ฉันจะมีความสุขเมื่อไหร่ฉันจะได้สวีทสักทีปีนี้นะคะก็คือครูแทวะซันปีนี้ได้เจอแน่นอนนะครับแล้วก็คนที่มีคู่เดี๋ยวจะมีถ้าเกิดว่าใครที่แต่งงานแล้วจะมีเบบีนะฮะใครที่จะแต่งนะครับแต่ไม่ได้แต่งสักทีปีนี้ได้แต่งแน่นอนนะคะกันเจ้าในเรื่องของความรักคือสุดๆแล้วกันปีนี้นะคะโอ้โหน้องแบงค์ราศีอะไรคะราศีมังกรอ๋อราศีมังกรสามมังกรสรุปรวมมังกรนี่มีมังกรเยอะมากในนี้นะสรุปรวมแล้วก็โอเ
อเคใช่ไหมคะเมื่อกี้โอเคนะคะชาวมังกรจริงๆคือโอเคดวงคือต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานแล้วปีนี้นะคะชาวมังกรเนี่ยดังนะคะดังใช่อุ้ยตายแล้วจะดังมันเบอร์ใช่ครับจะมีมังกรกับธนูนะคะที่จะถ้าเกิดว่าทำงานเกี่ยวกับวงการนะคะวงการบันเทิงเนี่ยนะคะจะมีโอกาสนะคะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงนะครับเขาเรียกว่ามีเสน่ห์เท่าละซี่เดียวกันนะคะแล้วก็มีสายเข้ามาตอนนี้เราจะรับสายเรื่อยๆนะคะสายด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรชื่อแอมค่ะแอมคุณแอมโทรจ้างที่ใดเนาะเขาจากกรุงเทพค่ะกรุงเทพโอเคตอนนี้ทำสมพานทางซองทางได้เจ้าอ๋อสดทางไอที่หมอหนอเค้กแชร์ทางเฟซอะค่ะทางไลฟ์เป็น FC หมอเยอะมากเอาเป็นว่าแฟนคัพเปอร์เค้กห้ามเปอร์เค้กเลยแล้วกันอย่าข้ามเรื่องยังอะไรนะคะอย่าข้ามเรื่องยังในมื้อนี้อยากถามเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะวันนี้อยากทราบเรื่องงานค่ะลัคนาราศีอะไรถ้าเป็นแฟนคัพหมอเค้กน่าจะพอรู้เนาะลัคนาราศีอะไรคะเป็นลัคนาราศีกันค่ะแต่เกิดราศีกุมค่ะก็ลัคนาราศีใช่ไหมคะใช่ครับก็กันจริงๆแล้วเรื่องงานก็ดีขึ้นนะคะเหมือนปีนี้ก็จะมีผลงานมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไปสมัครงานสัมภาษณ์งานแล้วไม่ได้สักที่นะคะปีนี้ได้แน่นอนนะคะแต่ก็ขอให้พ้นในช่วงนี้ไปก่อนอาจจะเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็จะได้เรื่องของงานประมาณนี้นะคะเรื่องงานเดี๋ยวรอประมาณช่วงกุมภาก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะอีกหนึ่งคำถามแล้วกันอีกหนึ่งคำถามค่ะดาวน้องแอมแล้วความรักเป็นไงบ้างคะเป็นคำถามมีตรงข้ามไม่พ้นเลยนะพี่ไม่ความรักใช่ที่ความรักนะคะก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้พูดไปเรื่องของความรักใช่ไหมคะว่ากำลังจะดีขึ้นนะคะคนโสดก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตคนมีคู่ของเราเนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะก็จะแบบว่าไม่วิ่งไล่กันเหมือนหนังอินเดียแล้วไม่วิ่งไล่กันก็มาเป็นหนังอินเดียมันก็มีไม่มีงอนแล้วนะคะปีนี้ถ้างอนก็จับเลยนะคะจับปั้มเลยติดเรทนิดนึงขอบคุณด้วยนะคะน้องแอมค่ะขอบคุณค่ะไลน์สวัสดีค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทักทายทาง SMS บ้างดีกว่าเนาะเพราะว่ามีทาง SMS ก็เข้ามาทักทายมาซอบภาพหม้อเค้กหลากหลายเลยเนาะโอ้โหต้องบอกเลยว่ามีแฟนคลับของหม้อเค้กดิมาแบบล้นล่ามเลยเนาะการมีทักทายท่ามเข้ามาว่าเกิด2พฤษภาคมเนาะ2532เนาะการเงินช่วงนี้เป็นจังได้เจ้าค่ะมาเสกด้วยนะคะปีที่แล้วเนี่ยดวงการเงินไม่ค่อยดีนะคะแต่ปีนี้ดวงการเงินจะดีขึ้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าเกิดในราศีเมษด้วยให้ระวังเรื่องการเงินดีเหมือนเข้ามาเยอะนะคะแต่มีคนช่วยใช้เยอะแต่ปีนี้ก็คือให้ระวังในเรื่องของคนมาช่วยใช้แต่ก็เราก็พยายามหมุนไปให้มันรอดนะครับแล้วก็ทำบุญเสริมนะคะในเรื่องของการเงินหรือว่าบูชาพระสังกระจายก็ได้นะครับมาเจ้าค่ะชัดเจนมาที่ราศีนี้บ้างมีงอนมาบอกราศีมีนยังไม่ได้ดูเลยมีนปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นปีที่เหมือนฟ้าผ่ากลางใจนะฮะในเรื่องของความรักคือแซดมากแล้วก็พอความรักแซดแล้วทุกอย่างมันก็พังไปหมดนะฮะปีที่แล้วแต่ปีนี้นะครับมันเป็นปีเหมือนกันที่แบบว่าเหมือนเราตกเหวแล้วมีคนดึงเราขึ้นมาครับต่อไปนี้นะคะพยายามใช้ชีวิตแบบมีสติเคยทำบุญยังไงให้ไปทำนะครับชาวมีนเพราะว่าปีที่แล้วไม่ค่อยทำบุญเลยปีนี้นะครับขอให้ไปทำบุญนะคะแล้วก็พยายามใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความรักมันจะทำให้การงานดีขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าความรักมันไม่ดีการงานแล้วก็เสียธุรกิจแล้วก็พังปีนี้ก็คือขอให้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตที่มันดีขึ้นค่ะล่ะมีเพิ่มแวบๆล่ะสิธนูไปแล้วบอธนาสิไปแล้วไปเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาทางไลฟ์สดเมื่อกี้เนาะต้องไปบางยอนล่างถ้าสมมุติเรามาบ่ทันเนาะค่ะ
ส่วนใหญ่จะครบแล้วก็ถ้าสรุปแล้วจริงๆก็คือสรุป3ราศีที่รุ่งเมื่อสักครู่นี้3ราศีที่รุ่งก็จะมีตุลครับใช่กรกฎธนูนี่คือ3ราศีที่อยู่ในช่วงขาขึ้นของปี2560นะคะส่วนราศีที่ร่วงขอสักแบบ3ราศีเหมือนกันมีอะไรต้องระวังใช่มั้ยคะที่ร่วงเลยก็คือมีพฤษภนะคะพฤษภจริงๆแต่ละราศีมันจะร่วงไม่เหมือนกันบางอันก็จะเป็นความรักการงานแต่พฤษภร่วงอะไรคะพฤษภนี่เป็นการงานแล้วก็มิตรภาพที่ร่วงอ่ะนะคะที่ต้องระวังใช่ครับค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอีกราศีนึงนะคะที่ร่วงนะคะในเรื่องของคู่ครองนะคะก็จริงๆต้องเป็นลัคนาราศีเมษด้วยราศีเมษนะคะมันก็จะเริ่มเหมือนแบบว่าดาวๆลงมานิดนึงค่ะใช่ครับแล้วก็ธนูด้วยนะธนูจริงมันขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะมีร่วงในใช่ก็คือเรื่องของความรักมันจะความรู้สึกมันจะแบบเฟลหน่อยในเรื่องของความรักก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าอยากให้มันดีขึ้นเราก็เหมือนเราต้องใส่ใจคนรักมันต้องเติมครับเหมือนการเงินดีการงานดีแต่ว่าความรักเนี้ยเราก็อย่าปล่อยให้มันเย็นชาโอเคถ้านั้นอยากให้ว่าแขกเนาะแนะนำหน่อยนึงสำหรับผู้ที่รุ่งอยู่แล้วก็ต้องเติมในเรื่องของย่างแดดก็จริงๆแล้วคนที่รุ่งอยู่แล้วนะคะเราเสริมดวงทั่วไปนะครับอาจจะทำบุญนะคะบริจาคโลงศพนะครับแล้วก็เติมน้ำมันตะเกียงนะครับแล้วก็คือเติมน้ำมันตะเกียงเนี่ยเพื่อให้เราตาสว่างขึ้นค่ะเพราะว่าลัคนาราศีที่ดวงขึ้นเนี่ยมักจะเชื่อคนง่ายหลงคนง่ายแต่ตอนนี้ไปก็คือให้เราพยายามเสริมดวงในด้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็ให้ทานนะฮะจะได้มีบริวารเยอะๆนะครับถ้าไม่รู้จะให้ทานที่ไหนดีก็ให้ทานที่นี่ทีนี้ประมาณละชื่อทีล่วงบ้างดีกว่าเนาะจะต้องเติมในเรื่องย่างเป็นพิเศษค่ะให้ไปทำบุญนะครับจริงๆเราไม่ต้องไปสะเดาะข้อที่ไหนสะเดาะที่เรานี่แหละนะคะพยายามอ่านหนังสือเยอะๆนะครับเติมเต็มความรู้ใส่สมองของเรานะฮะแล้วก็เริ่มต้นนะคะใครที่ธุรกิจร่วงเราก็อาจจะมองดูเทรนด์การทำธุรกิจต่างๆนะฮะในหนังสือได้ข่าวในช่องทางอื่นๆนะครับเพื่อที่จะเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็ทำบุญให้เหมือนตักบาตรอย่างเงี้ยธรรมดาทั่วไปครับแค่นั้นเองทีนี้มีแหละที่ได้ที่ต้องระวังเป็นพิเศษบ่อยในเรื่องแบบอาจจะแบบเรื่องอุบัติเหตุจริงๆแล้วแต่ละราศีนะครับเหมือนเขาบอกว่าอุบัติเหตุจะเป็นอย่างนี้อุบัติเหตุเกิดจากความไม่ประมาทความประมาทคือมันจะใช่ความประมาทถ้าเกิดว่าเราไม่ประมาทมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเราแค่ไม่ประมาทแค่อย่างเดียวบางทีเกิดว่าเราไปฟังหมอดูที่แบบเฮ้ยดวงคุณจะเจออุบัติเหตุนะจริงๆดวงเราไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะครับแต่ว่าเราเหมือนวิตกจริตคิดไปเองเราอาจจะเผลอนะฮะบางทีอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าระวังมากเกินไปก็เลยแบบว่ามองซ้ายมองขวาลืมมองข้างหน้ารถมาตู้มอ๋อก็มีก็คือแค่มีสติอยู่เสมอใช่ค่ะระมัดระวังเอาไว้นะคะเป็นดีที่สุดเลยนะคะมีคนถามมาเหมือนกันเรื่องของลัคนาราศีอันนี้จริงๆมีวิธีการดูก็แนะนำว่าสามารถเข้าไปที่เพจของในส่วนของหมอเค้กได้ก็จะมีวิธีการดูลัคนาคือมันอยู่ที่เวลาเกิดนั่นเองนะคะของแต่ละราศีอันนี้จะดูลึกไปหน่อยนะคะแต่ว่าลึกๆเนี่ยมันก็จะยิ่งแม่นมากยิ่งขึ้นนะคะมีเพิ่มเติมในนี้ค่ะน้องไข่มุกคอนหวานนะคะบอกว่าเกิดวันที่4ธันวาคม2537อันนี้น่าจะอยู่ลัคนาราศีต้องดูใช่ค่ะต้องดูรายละเอียดลึกๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าในต้องบอกว่าคนที่เกิดหมายเลข4ละกันนะคะในช่วงปีนี้หมายเลข4ไม่ว่าช่วงปีไหนก็ตามขอให้ระวังในเรื่องของความรักแค่นั้นเองแล้วทุกอย่างมันจะดีนะคะพยายามคือหมายเลข4เนี่ยเขาจะเป็นคนที่พูดจาค่อนข้างแบบแรงนิดนึงกับคนรักหรือว่าคนรอบข้างนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้คนรักแล้วก็อยากให้มีเสน่ห์จะต้องพูดจาแบบน่ารักน่ารักนะครับจริงๆความพิเศษอันนึงน้องแบงค์ที่พี่รู้มาจากหมอเค้กไม่ใช่ว่าแค่ดูวันเดือนปีเกิดเท่านั้นดูได้ถึงแม้ค่ะในทั้งเรื่องของเลขนะคะเรื่องของเลขนี่ก็บ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะและดวงของคนได้ด้วยในวันเกิดแต่ละวันอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะไข่มุกก็ดูฐานของคนที่เกิดวันที่4อย่างคุณปัญญาพัฒน์นะคะเกิดวันที่21ล่ะคะเป็นยังไงบ้างก็วันที่21ใช่มั้ยคะก็เป็นบุคคลหมายเลข3นะคะค่ะดวงของเขาคือต้องเป็นนักสู้อะฮะเหมือนกับคนที่เกิดหมายเลข3เนี่ยนิสัยเขาจะออกแนวนักรบหน่อยแล้วก็อยากให้มีเสน่ห์นะคะจะต้องพูดจาแบบน่ารักน่ารักดวงเขาจะออกแนวนักรบก็คือไม่ว่าจะทำอะไรก็คือต้องสู้เขาบอกว่าคนที่เกิดหมายเลข3นะคะคือ21ก็คือ 2+1 ใช่ไหมคะเป็น3ดวงก็คือเรียกว่ารวยไม่ทนจนไม่นานเขาบอกว่า
รวยก็รวยพุ่งเร็วเลยนะคะแต่พอลงก็คือเหมือนลงรีบเลยปึ๊บลงไปทีเดียวประมาณนั้นทีนี้มีเมื่อกี้เนาะส่งข้อความมาสอบถามเพิ่มเติมว่าย่างหัวดวงของปีนี้ผู้ที่จะเสียข้องหักเลยห่วงไล่ไปเป็นราศีได้เนาะราศีที่จะเสียของรักใช่ไหมครับเอาณช่วงนี้ดีกว่าณช่วงนี้เพราะว่ามันจะคือลัคนาราศีมันจะดูเป็นช่วงๆนะครับเอาช่วงนี้ที่จะเสียของรักเลยนะครับเป็นลัคนาราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกใช่ครับเพราะว่าพิจิกเนี่ยนะฮะเสียของรักแต่ว่าเราจะได้ของรักชิ้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมอะไรอย่างนี้แล้วกันก็คือเราก็ยอมเสียไปเถอะนะอะไรที่มันไม่ดีแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับคนที่มันดีกว่านะคะเสียเก่าแต่ได้ใหม่แล้วได้ใหม่ที่ดีกว่าด้วยนะคะเอาล่ะตอนนี้ก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะทางสาย2ช่องทางด้วยกัน1029423498โทรได้ทั่วประเทศหรือใครที่ติดตามรับชมเป็นแฟนคลับหมอเคที่อยู่ต่างประเทศแฟนคลับรายการที่อยู่ต่างประเทศโทรมาได้นะคะจดเบอร์ได้เลยที่1800694145เราดูทางไลฟ์กันต่อนะคะมีคนเกิดวันที่5 2คนนั้นดูให้วันที่5แล้วกันเป็นยังไงบ้างคะเอาหมายเลข5นะคะปีนี้หมายเลข5เนี่ยจะมีชีพจรลงเท้านะคะไปโน่นไปนี่ตลอดนะคะแต่ก็พยายามดูแลตัวเองเรื่องของสุขภาพนะคะภูมิแพ้ปีนี้เข้ามานะครับแล้วอาจจะทำให้เราแบบว่านอยคนรักอะไรประมาณนี้เหมือนเขาไม่ใส่ใจเขาไม่ดูแลเราอะไรเงี้ยช่วงนี้จะออกอารมณ์แบบหมายเลข5คือออกขี้งอนนิดนึงประมาณว่าทำเหมือนมองอะไรก็แบบไม่ดีไปหมดแล้วพยายามแบบไปสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับดาวนะคะเช่นมีไหนนี่บอกว่าเกิดวันที่15ตุลาคม2518เป็นนั้นได้15ตุลาหมายเลข6นะครับแล้วก็ปีนี้ดวงปีนี้ถือว่าดวงแรงนะครับดวงแรงก็คือดวงพุ่งแต่ทีนี้เนี่ยเราอย่าคิดว่าดวงเราพุ่งแล้วมันจะดีนะครับขอให้เราเนี่ยเดินทางสายกลางนิ่งๆสบายๆนะคะแล้วก็เหมือนคือบางคนคิดว่าตัวเองดวงดีแต่ว่าไม่ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แต่ปีนี้ก็คือถ้าดวงพุ่งแล้วก็คือค่อยๆเดินเหมือนค่อยๆไต่บันไดขึ้นไปนะคะตอนนี้เนาะมีไส้ย่าโอลมกับคุณหมอเค้กด่วนเลยเนาะทักทายกันเลยแล้วกันสบายดีฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรคะชื่อเหมียวค่ะคุณเหมียวคุณเหมียวตอนนี้ติดตามเบิร์นทางจอมทางได้เนาะทาง Facebook ของหมอไลฟ์สดเนาะโอเคมีย่างยักษ์ข้าวหม้อเค้กเสิร์ฟเลยอะไรนะคะมีย่างยักษ์ข้าวหม้อเค้กเสิร์ฟเลยเจ้าถามเรื่องงานค่ะเรื่องงานเกิดวันเดือนปีค่ะเกิดวันอังคารที่3กุมภาพันธ์2530กุมภาก็เป็นมังกรค่ะมังกรใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกว่าลัคนาราศีตุลถ้างั้นลึกกว่าเขารู้ลัคนาบวกเลยถ้างั้นบวกเลยปีนี้นะครับการงานดีขึ้นนะคะปังมากทำอะไรเขาบอกว่าก็รุ่งก็ประสบความสำเร็จเพราะว่ามันมีมังกรมาพ่วงด้วยแล้วก็ตุลพ่วงด้วยนะครับมังกรนี่หมายถึงความเด่นดังนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็โด่งดังนะคะตุลนะครับเขาบอกว่าเป็นดวงที่จะเกิดความมั่นคงในชีวิตนะคะในปีนี้นะครับฉะนั้นแล้วทำอะไรก็มั่นคงประสบความสำเร็จแล้วก็มั่งคั่งด้วยนะฮะแสดงว่างานที่รอไว้จะได้ใช่ไหมได้แน่นอนครับเร็วๆนี้ไหมคะหรือใช่ครับก็คือดวงเราเปลี่ยนมาตั้งแต่วันที่12มกราละนะฮะแต่ต่อจากนี้ไปก็คือมันจะเปลี่ยนขึ้นไปอีกนะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นรองานหรือว่ารอสัมภาษณ์งานมันก็จะมาแบบงงๆนะฮะแล้วเรื่องความรักอีกหนึ่งคำถามเรื่องความรักแถมให้อีกหนึ่งอันแล้วกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะความรักอย่าไวไฟมากอย่าไวไฟประมาณว่าจะมีคนประมาณว่ามันจะมีคนเข้ามาเราก็อย่ารีบอย่ารีบหรือว่าเหมือนแบบว่าบางทีเราอาจจะแบบว่าเสียอะไรอ่ะเสียความรู้สึกกับความรักที่เราแบบว่ารีบเกินไปนะคะพยายามค่อยๆดูนะคะค่อยๆดูเหมือนคนเก่าก็จะกลับมาคนใหม่ก็จะมีเพิ่มเข้ามาอีกแล้วเราก็ค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะคนเปรี้ยวไว้กินบ้านเด้อใช้ Wi-Fi ได้แต่อย่าไวไฟนะคะเอาวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะน้องเหมียวสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอะไรระหว่างรอสายนะคะมาที่ลัคนาราศีสิงห์ค่ะทักทายคุณ Fortune Peach ด้วยนะคะเกิด19กุมภาพันธ์37
นะลัคนาราศีสิงห์เป็นยังไงบ้างคะสิงห์นะครับจริงๆเราไม่ได้พูดสิงห์ไปแต่ว่าจะบอกว่าสิงห์ดวงเปิดแล้วนะคะเพราะว่าสิงห์เนี่ยทุกในเรื่องของความรักการเงินการงานเนี่ยมาประมาณ3ปีสวยเขาเรียกว่าสวยซ้ำสวยซ้อนนะครับแต่ตอนอย่างนี้ไปก็คือดวงกำลังจะดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักแต่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันเดิมเป็นค่อยๆไปนะฮะค่ะอ่ะตอนนี้มีสายมาเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะสบายดีฮัลโหลดาวสบายดีซื้อยังเนาะค่ะชื่ออะไรคะชื่อรัดดาค่ะคุณรัดดาค่ะคุณรัดดาดูผ่านช่องทางไหนคะทาง Facebook ค่ะทาง Facebook Live วันนี้ขอวันเดือนปีเกิดหรือว่ามีทราบลัคนาราศีไหมคะว่าเกิดลัคนาไม่ทราบค่ะไม่ทราบขอวันเดือนปีเกิดค่ะวันที่4ธันวาค่ะ2523ปีวอกค่ะธันวาด้วยก็จริงแล้วปีนี้นะคะต้องบอกว่าให้อยู่นิ่งๆก่อนนะครับตามวันที่เกิดด้วยนะคะดีเทลแล้วก็ตามลัคนาราศีด้วยนะคะลัคนาเราไม่รู้เนาะแต่ว่าเรารู้ในเรื่องของราศีนะครับปีนี้เนี่ยมันอาจจะดีขึ้นมากกว่าปีที่แล้วนะคะแต่ว่ามันอาจจะทำให้เรายังรู้สึกเหนื่อยอยู่แต่ก็คือขอให้พยายามใช้สติในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของคู่ครองอย่ามีปากเสียงกับเขาบ่อยประมาณว่าเขาทำอะไรนิดหน่อยก็ผิดอะไรเงี้ยปีนี้ก็คือพยายามนิ่งๆนะคะแล้วก็คือปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะคนเรามันมีดีไม่ดีมีเย็นมันมี2ด้านเราก็พยายามใช้คำพูดที่ดีนะคะปีนี้เขาเรียกว่าต้องพูดเขาเรียกว่าต้องใช้วาจาที่ดีขึ้นต้องให้อภัยกันนะจันเนี่ยเล็กๆน้อยๆก็อย่าไปชื่อโทษโกรธกันเองแล้วก็มีท่ามเข้ามาอีกเนาะว่าเกิดวันที่เดี๋ยวขอบคุณสายนี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาลาน้องแบงค์มีอะไรนะคะเมื่อกี้แล้วมีเมื่อกี้เห็นค่ะท่ามเข้ามาเนาะวันที่27มีนา2532เกิดปีมะเส็งยากหูเรื่องข้องความหักจริงๆแล้วก็เรื่องของความรักเนี่ยนะครับมันอยู่ที่คน2คนบางครั้งเราเอาตัวเราเนี่ยไปยึดติดกับดวงมากเกินไปบางทีมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตแต่ตามดวงที่บอกมานะครับพื้นดวงเราเป็นคนคิดมากต่อจากนี้ไปคืออย่าคิดมากปีใหม่เริ่มต้นใหม่นะครับใครที่โสดก็ขอให้เจอคนที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามันอยู่ที่เราเลือกนะเรื่องความรักถ้าเกิดว่าเลือกคนไม่ดีแล้วก็ชีวิตเราก็ไม่ดีนะคะจากนี้ไปก็คือมันจะมีคนมาให้เราเลือกเราก็เลือกคนดีๆแค่นั้นเองนะคะอันนี้เป็นภาพรวมที่หมอเค้กได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งมีอีกเยอะมากนะคะแต่ว่าคร่าวๆเมื่อกี้เราสรุปแล้วแหละถ้าดูในส่วนของลัคนาราศีที่รุ่งนะคะก็จะมี3ราศีด้วยกันราศีตุลราศีกรกฎแล้วก็ราศีธนูนะคะส่วนราศีที่ต้องระมัดระวังเมื่อสักครู่ก็มีบอกไปบ้างแล้วแต่อย่างที่หมอเค้กบอกอย่าเอาตัวเองไปติดกับดวงเขาบอกว่าปีนี้ไม่ดีถ้าจิตเราคิดไม่ดีมันก็จะดึงสิ่งไม่ดีเข้ามาดังนั้นก็อาจจะแบบเน้นการทำบุญมากสักหน่อยนะคะมีทรายเข้ามาอีกนึงทรายเนาะสบายดีฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดาวซื้อยังเนาะฮัลโหลค่ะดาวซื้อยังชื่ออะไรคะแพรค่ะแพรค่ะน้องแพรน้องแพรรับชมผ่านช่องทางไหนเอ่ย Facebook ค่ะFacebook Live นะคะตอนนี้ติดตามอยู่ทางช่อง Facebook Live แล้วก็อยากจะถามคุณหมอในเรื่องของอะไรคะเรื่องของความรักค่ะความรักนะคะขอลัคนาราศีนิดนึงค่ะราศีกรกฎลัคนาธนูค่ะราศีกรกฎและลัคนาราศีธนูปีนี้อารมณ์เหมือนประมาณว่าฉันไม่แคร์ใครแต่อารมณ์นึงก็แคร์ตัวเองเหมือนกันนะคะก็คือแคร์ตัวเองหมายถึงว่ากลัวตัวเองเจ็บนะคะถ้าเกิดว่าจะเลิกกับแฟนนะคะปีนี้อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งใจเย็นๆก่อนมันยังไม่ถึงเวลาเวรกรรมของคนเรานะถ้ามันยังไม่หมดก็ไม่หมดนะครับมันยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่มีแฟนมีคู่หรือถ้าเกิดว่าเราคบ2คนมันจะมีคนหนึ่งนะครับที่เหมือนจะดีแต่ร้ายมากนะฮะให้เราเลือกคนที่ดีนะครับอย่าไปลงผิดนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราโสดนะครับทำงานก่อนเอางานก่อนเพราะว่ากรกฎจะมาแรงกว่าธนูนิดนึง
จริงๆเราต้องดู2อย่างนะครับแล้วก็คือดูทั้งลัคนาราศีแล้วก็ราศีแต่ว่าตัวดวงของเขาเนี่ยนะฮะราศีเขาจะมาแรงฉะนั้นแล้วปีนี้ก็คืออยากให้เขาในเรื่องของการทำงานอย่าไปฟิกในเรื่องของคู่ครองอย่าไปฟิกในเรื่องของการที่ฉันจะมีแฟนไหมหรืออะไรเงี้ยนะครับอย่าไปฟิกให้ใช้ชีวิตแบบสบายๆหาตังก่อนโฟกัสกับการทำงานโฟกัสกับเรื่องของการหาเงินก่อนละกันประมาณนั้นแต่ว่ามี SMS ส่งมาบอกว่าถ้าบางคนเกิดดูไปว่าเอ๊ะลัคนาราศีฉันมีดีปีนี้ดวงตกแล้วจะต้องมีวิธีการแก้ยังไงทำยังไงบ้างอะคะแก้ยังไงจริงๆอยากให้ทำบุญมากกว่านะครับทำบุญกับสิ่งที่เราชอบนะครับไม่ให้ว่าดวงฉันตกฉันต้องไปทำบุญกับตรงนั้นตรงนี้แก้ตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าขอให้ทำบุญอย่างเราชอบทำบุญเหมือนเราไปวัดที่เราชอบเราก็ไปวัดนั้นไม่ใช่ว่าเอ้ยเขาบอกวัดนี้ดีเราก็วิ่งไปวัดนั้นไม่ใช่เราสามารถทำได้ทุกที่ที่เราชอบอะไรที่เราชอบมันจะทำให้เรามีความสุขอะไรที่เรารู้สึกว่ามันบังคับใจเราฝืนใจเราอย่าไปทำเลยนะคะอย่างที่หมอเค้กบอกไปเมื่อสักครู่ว่าไม่ต้องไปแก้เพราะแก้ดวงอะนะทำพิธีสะเดาะเคราะห์ขนาดนั้นหรอกเพียงแค่เราทำใจให้สบายทำบุญด้วยวิธีการที่เรารู้สึกมีความสุขแค่มีความสุขก็เท่ากับว่าเรามีบุญแล้วนะคะเราก็ได้บุญแล้วในส่วนนั้นถามต่อเนื่องเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวเพราะว่าแฟนคลับเข้ามาเยอะมากทุกวันนี้โด่งดังเป็นพลุแตกในโซเชียลเน็ตเวิร์กมีแฟนคลับเยอะขนาดนี้ใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนคะโดยส่วนใหญ่อยู่ที่อุบลค่ะไม่ได้มาอยู่กรุงเทพอะไรอย่างนี้หรอก็คือไปกับกับค่ะไปมาไปมาก็มีงานที่กรุงเทพบ้างที่อุบลบ้างอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณเมื่อสักครู่ด้วยนะคะสายเมื่อสักครู่เนาะแล้วก็วันนี้หมอเคก็นั่งเครื่องมาในรายการของเราเลยใช่ค่ะพอชีวิตเราเริ่มโด่งดังมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายเนี่ยค่ะชีวิตมันเปลี่ยนไปไหมคะหมอเคมันก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคะเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตปกติเราใช้ชีวิตแบบธรรมดาเฉยๆเหมือนบางทีแฟนคลับเจอกันที่ตามห้างตามเมื่อวานนี้เป็นเซ็นทรัลลาดนะคะมีคนเหมือนเขาจะอยากทักเราแต่เขากลัวเราหยิ่งอะไรเงี้ยบอกาบอกาไม่ต้องกลัวนะคะหมอไม่ใช่หมอผีหรือว่าหมอดูนะอะไรเงี้ยเป็นคนปกตินะคะใครเข้ามาก็บางทีอาจจะได้ของขลังเลยนะมีของขลังด้วยอ่ะเราไม่มีสมุดบังเอิญเจอคุณหมอแล้วอยากให้คุณหมอดูดวงให้เลยเนี่ยจะมีโอกาสเป็นไปได้บ่ก็มีนะคะก็คือเราอาจจะดูให้คร่าวๆอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะเมามอยกันนิดหน่อยประมาณนั้นนะคะค่ะอ่ะตอนนี้มีอีกหนึ่งสายโทรเข้ามาอ๋อโอเคนะคะสายหลุดไปไม่เป็นไรเมื่อสักครู่เราบอกว่าเป็นสายสุดท้ายแต่จริงๆแล้วหลุดไปเนาะไม่เป็นไรมาพูดถึงวิธีมีมาอ่ะมาเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคคุณอะไรคะสายสุดท้ายแล้วค่ะชื่อสายค่ะชื่ออะไรนะคะสายค่ะคุณสายนะคะคุณสายติดตามอยู่ช่องทางไหนคะไลฟ์สดค่ะไลฟ์สดนะคะคุณทรายเกิดลัคนาราศีอะไรคะแล้วอยากถามอะไรคุณหมอคะเกิดลัคนาราศีพฤษภาลัคนาพฤษราศีตุลค่ะค่ะอ๋อเอาลัคนาถามเรื่องอะไรก่อนคะครับอยากถามเรื่องการงานค่ะความรักนะคะความรักปีนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรามีคู่หรืออะไรก็ตามนะคะอย่าไปร่วมหุ้นกับคู่ครองเพราะมันจะทำให้เรามีปากเสียงนะคะตั้งแต่ช่วงต้นปีมาเลยเราจะรู้สึกหงุดหงิดมากนะคะพยายามอยู่ห่างๆกันไว้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเสาวิหารต้องอยู่ห่างกันนะคะมันถึงจะไปด้วยกันรอดนะคะจะเติบโตขึ้นไปฉะนั้นแล้วพยายามอย่าใกล้แฟนมากค่ะอาจจะแก้เคสก็ได้นะถ้าเกิดว่าพึ่งศพนะครับก็คือแก้เคสโดยการที่เราอาจจะย้ายไปอยู่คนละที่ไปอยู่บ้านแม่นะคะแล้วแบบเลิกกันปลอมๆเลิกกันปลอมๆเคยได้ยินประมาณนั้นนะคะก็คือสามารถเหตุแก้เคสแบบนี้ได้ใช่ก็คือเหมือนเราไม่ได้เลิกจริงๆแต่ว่าเราแอบไปสักประมาณ3วัน3คืนอย่างเงี้ยก็ได้นะคะให้ห่างๆกันบ้างลักษณะนั้นแก้ไขกันไปนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคืออย่างนี้เลยจริงๆแล้วมีคำถามเยอะมากนะคะขออนุญาตดูสายเมื่อสักครู่เป็นสายสุดท้าย มีคนถามเข้ามาเหมือนกันว่าใช้คำว่าหมอเค้กเมจิกดีไซน์แสดงว่ามีสัมผัสพิเศษอะไรแบบนี้หรือเปล่าจริงๆมันเริ่มจากคำว่าเมจิกหมายถึงเวทมนต์นะคะเวทมนต์แต่เวทมนต์เนี่ยก็คือเราออกแบบได้เวทดีไซน์คือหมายถึงการออกแบบเมจิกก็คือเวทมนต์ที่เราออกแบบได้ก็คือหมายถึงว่าดวงคนเราเนี่ยเราสามารถกำหนดชีวิตของเราเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินตามดวงเหมือนชีวิตเราเนี่ยมันเราสามารถเลือกเองได้ดวงก็คือเหมือนกับป้ายบอกทางว่าเอ๊ะเนี่ยฉันบอกให้คุณไปซ้ายไปขวานะครับแต่ดวงของเราเนี่ยนะฮะแต่ตัวเราเนี่ยสา
ามารถเดินไปเองได้นะครับโดยไม่จำเป็นต้องไปตามดวงแสดงว่ากูชอบคำนี้มากคือหมอเค้กเนี่ยเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจจริงหลายคนมักจะผูกตัวเองกับดวงแต่ดวงเนี่ยดูได้ไหมดูเป็นแนวทางชีวิตว่าสเต็ปชีวิตเรื่องไรต้องระวังบ้างถ้าไม่ดีปีนี้ก็ทำบุญกันไปแต่ว่าไม่ได้ผูกติดว่าไม่ดีแล้วมันจะไม่ดีทั้งปีอย่างที่บอกนะคะนี่ก็คือเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจไม่ใช่แค่เป็นหมอดูเท่านั้นนะคะแล้วก็มีบางคนอยากถามว่าคือจริงๆแล้วพอทำนายชะตาชีวิตของคนอื่นแล้วได้ดูชะตาชีวิตของตัวเองบ้างไหมคะดูนะคะค่ะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็อยู่ที่ตัวเราเหมือนบางคนบอกเฮ้ยราศีตุลจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ตัวเรานะคะดวงของเราเนี่ยเราเลือกเองเราทำเองนะคะเนี่ยแล้วท่านช่วงท้ายนี้เนาะอยากให้หมอเค้กแนะนำช่องทางนิดน้อยหนึ่งเพื่อมามีผู้ได้ที่เบิ่งอยู่อยากติดตามด้วยอยากไปดูดวงกับหมอเค้กต้องติดต่อทางช่องทางได้ค่ะนะคะก็หมอไม่ได้รับดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่คือไม่มีเวลาไม่ได้รับมาประมาณ 2-3 ปีแล้วแต่ก็คือเราสามารถดูรวมๆได้นะครับก็สามารถติดตามทาง Facebook นะคะทางเพจหมอเค้ก Magic Design นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าทาง LINE นะครับก็ MONTRA424 นะครับด้วยความที่นะตอนนี้ก็คือส่วนหนึ่งดูดวงคนดูกันก็เยอะมากนะคะก็เลยไม่ได้รับดูเป็นส่วนตัวถ้าเกิดใครที่อยากจะติดตามนะคะก็จะดูให้เป็นแบบลัคนาราศีราศีปีเกิดก็เข้าไปติดตามไปได้ที่แฟนเพจของหมอเค้กนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณด้วยที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับรายการของเราขอบคุณด้วยที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายคนไม่ยึดติดกับคำว่าดวงอีกต่อไปดวงส่วนหนึ่งคุณผู้ชมถ้าหมอดูบอกว่าดูเราว่ารวยเราไม่ทำมาหากินอะไรเลยมันก็รวยไม่ได้สบายนั่นแหละแต่สบายอยู่ที่บ้านนะคะออกไปข้างนอกบ้านก็ไม่สบายแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สร้างแรงบันดาลใจและโด่งดังมาด้วยความสามารถของตัวเองนะคะขอบคุณหมอเค้กด้วยค่ะขอบใจนะคะโอ้โหเป็นไงน้องแบงค์วันนี้คึกคักมากๆเลยต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นและดีใจหลายๆโอกาสแบบนี้ต้องบอกว่าบ่ได้มีทุกมื้อนอกจากดีใจที่ได้โอลมกับหมอเค้กน้องมื้อนี้เดี๋ยวเฮาพักกันจักหน่อยนึงช่วงหน้าอย่าลืมมาติดตามแล้วกันเนาะผู้ใดที่อยากจะมีความงามอยากจะมีความไบรท์อยากจะมีความบลิ้งเนาะกับผลิตภัณฑ์ BB มิดอยู่เนาะช่วงหน้าเจอกันแน่นอนเนาะผู้ใดที่อยากจะมีผิวที่เนียนเรียบเนียนงามคือดาราง งามคือเน็ตไอดอลนะต้องติดตามในช่วงหน้าจนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันจักหน่อยนึงก่อนจ้าแต่คิดว่าเล่นแล้วไม่แป๊กแน่ๆเฮ้ยความมั่นใจพี่ว่ามันน่าจะใช้เวลามันเป็นเวลาที่สะสมมาแบบว่าตั้งแต่เราเริ่มแรกเราก็ไม่ได้เก่งมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มต้นคือมันก็ยังมีขัดเขินๆเวลาที่เราเล่นแรกๆมือถือไมค์อีกมือยังไม่รู้จะไปทำอะไรมันเกะกะมากแต่หลังจากที่เราเล่นๆไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าเราจะต้องทำยังไงจะเล่นแบบไหนจะทำยังไงให้คนขำอะไรเงี้ยทุกอย่างมันต้องใช้เวลาค่ะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งเนี้ยคือเราอาจจะไม่ใช่คนตลกแต่เราสามารถทำให้มันตลกได้ก็คนเราก็ไม่ได้เล่นอะไรขำตลอดเวลาแต่ว่ามันมีการแก้ปัญหาเวลามุกแป๊กเราก็อัมมุกมันนะไอ้ที่แป๊กเนี่ยกลับให้มันมาขำได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าต้องมีตัวต่อตัวอัมอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันตลกขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่านอกกล้องดีกว่านะเพราะว่าในกล้องเนี่ยมันแต่งเยอะเกินไปไงมีแต่คนทักนะว่าจอยทำไมหน้าตอนนี้อยู่ในกล้องกันหน้าแก่ทำไมมาออกมาตัวจริงทำไมดูเด็กจังเลยพี่ใช้มาเยอะมากครีมเนี่ยใครแนะนำอะไรพี่ก็ซื้อพี่ก็หยิบพี่คือชอบอ่ะเป็นคนที่ชอบเครื่องสำอางชอบครีมบำรุงหน้าเขาเป็นคนที่ไม่ฉีดไม่แต่งไม่ไปเติมอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครีมบำรุงหน้าของเราเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะหลังๆเริ่มอายุเยอะแล้วไงมันเริ่มริ้วรอยมันเริ่มมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาสิ่งที่ดีๆที่มันช่วยในอายุของเราด้วยนะมันต้องช่วยได้จริงๆแล้วก็เพิ่งมาเจอเนี่ยว่าสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งนะพี่ก็ไม่อยากขายหรอกว่ามันดีจริงหรือเปล่าเอาแค่อ่านดูแล้วกันนะเนี่ยผ
ลิตภัณฑ์เนี่ยที่ใช้อยู่แล้วมันดีจริงๆแล้วมันช่วยในริ้วรอยในเรื่องของอายุคืออายุพี่ก็ประมาณ 14-15 ก็กลับกันแล้วกันนะกลับกันเป็น45พี่ใช้แล้วแล้วมันดีแล้วก็มันซึมง่ายมากเวลานั้นนะพอเรามีริ้วรอยแล้วพวกเนี้ยมันก็มีอยู่แค่กี่ตัวนะทั้งหมดเนี่ยมีอยู่3ตัวใช่ป่ะแต่ว่าพี่อ่ะก็อธิบายไม่ถูกหรอกเพราะว่าน้องอ่ะเป็นคนแนะนำว่าให้พี่ใช้น้องสาวคนนี้หน้ามันก็ใสเหมือนกันนะเพราะมันใสปุ๊บพี่ก็เลยอยากจะใสกับมันมั่งใสว่าสิบ่ทิ่มกันใสว่าสิมีกันและกันพี่ก็เลยต้องขอถามว่าน้องใช้อะไรบอกพี่ด้วยพี่จะใช้มั่งแล้วน้องมันก็มาถึงบ้านบอกว่าพี่ใช้ตัวนี้นะแล้วพี่น่าจะใสแล้วก็ริ้วรอยร่องแก้มอะไรพวกนี้มันก็จะค่อยๆหายไปถามว่าไม่ได้ใช้ว่าแค่อาทิตย์เดียวแล้วทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกต์มันไม่ใช่ยาพิเศษนะจะบอกให้มันต้องใช้ไปเรื่อยๆค่อยๆใช้ไปแล้วก็หน้าก็จะเด้งแล้วก็ใสสวยเหมือนพี่นี่แหละโอเคปะจบนะบอกว่าเอาคนใกล้ตัวกันแล้วกันสามีก็จะบอกว่าหน้าเธอดีขึ้นนะหน้าเธอใสขึ้นนะแต่ว่ามันก็ต้องค่อยเปลี่ยนค่อยปรับไปอะไรอย่างเงี้ยตรงร่องแก้มเนี่ยก็เริ่มจะแบบดีขึ้นแล้วก็หน้าก็เริ่มจะดูเนียนขึ้นเพราะว่าพี่ก็เป็นอยู่หน้าที่แข็งง่ายอยู่เหมือนกันก็ใช้ของมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันอ่อนแล้วก็ซึมซับเข้าไปในหน้าได้จริงๆเขาเรียกว่าสวยทะลุหน้าอย่างนี้ดีกว่าแนะนำนะให้ใช้แค่3ตัวนี้เช้าเย็นแค่นั้นจบไม่มีอะไรมากแล้วก็ใช้ง่ายเพราะพี่เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรยุ่งยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นลามอนสกินแคร์เนี่ยมันใช้ง่ายแล้วก็ซึมซับง่ายแล้วก็ทะลุหน้าใช้แล้วก็ดีเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้ค่ะคงไม่แนะนำเพราะว่าพี่อาจจะไปพูดแต่ไม่ได้เดี๋ยวพี่ยื่นหน้าไปให้ดูแล้วกันหน้าแบบใสๆหน้าที่แบบนี่มันแต่งหน้าเยอะไงแล้วพอบอกว่าล้างหน้ามาแล้วเนี่ยแล้วเข้ามาดูว่าหน้าพี่จริงๆเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ลองใช้ดูทุกอย่างมันต้องลองถึงจะรู้ใครเขาบอกก็อย่าไปเชื่อเขาลองใช้ดูนะคะแล้วจะรู้ว่าหน้าสั่นเด้งเป็นยังไงโดยที่คนที่อายุเนี่ยแบบว่าเกิดมานานอ่ะจะบอกว่าแก่ก็ไม่ได้เพราะเกิดมานานแบบเราเนี่ยลองใช้ดูและน่าจะอ่อนยาวค่ะร้อนๆจะใส่ขายาวทำไมผู้ชายแล้วก็ชอบดูอะไรอย่างงี้ธรรมดามันก็ทุกคนก็อยากดูครับสุดๆเลยพี่โคตรชอบเลยใส่ขาสั้นมันก็สบายดีนะพี่ผมว่าเปี้ยวดีนะมีอาหารตายเยอะดีชอบหญิงขาเรียวๆยาวๆก็บางทีเขาสวยนะพี่น้องบางทีเขาเดินมานะเราเออมองลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยสวยก็ขาเรียวๆพอดีชอบสิครับสะอาดสะอาดอะไรเงี้ยครับก็ขาเรียวๆสวยๆยาวๆอย่างเงี้ยพี่ก็ชอบมองอ่ะผู้หญิงสวยอ่ะโหชอบดิพี่เรียวขาวเนี่ยแจ่มมากบางคนขาใหญ่อ้วนคำคำก็เออก็ไม่ได้ชอบเลยนะมาออกใหญ่ๆป้อมๆอย่างเงี้ยผิวไม่เนียนขาใหญ่มีก้างไขมันอ้วนๆมีไขมันอะไรอย่างเงี้ยบางทีประมาณนี้แหละโหแตกรายงานพักเครื่องเลยเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหวคิดว่าเจ้าของเขารู้ตัวเองอ่ะเขาชอบอ่ะเนาะพี่มันสไตล์ใครสไตล์มันอ่ะถ้ามั่นใจก็โอเคเอาเลยไม่ใส่ได้ปะก็เขามีความมั่นใจเขาก็ต้องใส่ขาสั้นแต่ก็ใส่ขายาวก็ดีนะถ้าขาไม่สวยอ่ะพี่ถ้าใส่ขาสั้นจุดมานี่เรามาเป็นแหนมนี่ผมว่าก็ไม่ไหวนะ
เล่าว่าริมโขงยามน้ำลดจะปรากฏหินทรงประหลาดถ้าหาเจอทุกคำอธิษฐานจะเป็นจริงช่วงช็อปสนุกสุขสั่งได้จริงๆแล้วเนี่ยพี่ว่านะปัญหาเรื่องผิวเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติของสาวๆหลายคนเลยนะโดยเฉพาะผู้ที่แบบมีปัญหาในเรื่องของแพ้เป็นหรือว่าบางคนแบบดั่งดำกระดั่งกระดังนั่นแหละสิมาเป็นจุดๆเอ้ยผิวบนลิปเนี่ยที่เห็นแบบได้เลยอูหรือพี่เองนะคือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ด้วยความที่เป็นคนใต้แล้วก็อยู่ใกล้ทะเลเจอแดดเจอลมเข้าไปหรือเมืองไทยส่วนใดของประเทศก็ร้อนอยู่ดีนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผิวดำคล้ำผิวกล้าไม่สดใสซึ่งมันบั่นทอนความสวยและอย่างอูเองทุกวันนี้เหมือนอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ว่าด้วยผิวที่ซีดเกินเพราะผิวซีดก็ดูไม่มีโงเห้งไงเออแม่นี้เรามีตัวช่วยที่หลายคนบอกต่อว่าดีน้องแบงค์นั่นก็คือ BB จาก Miss You นั่นเองเน็ตไอดอลหลายคนใช้เน็ตไอดอลหลายคนเปลี่ยนไปเลยอะเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องน้ำเอายังผิวมองๆมาเลยไปเห็นเรื่องมาเออบริ้งมากเลยอยากลองไหมวันนี้อูเองก็อยากลองอยากลองค่ะ BB ของ Miss You เขาบอกใช้แล้วจะต้องมิสเขาตลอดเวลาเลยตัวของเนื้อครีมจะเป็นประมาณนี้นะกล้องไหนเอ่ยนี่จะเป็นประมาณนี้ใช้ง่ายมากนะคะจะสีเนื้อต่อให้คุณจะเป็นคนสีผิวน้ำผึ้งผิวคล้ำผิวขาวคุณก็ใช้ได้วิธีการนะพอบีบมาแบบนี้ปุ๊บคุณก็ใช้มือถูอย่างน้องแบงเองใช่ไหมคะบางคนที่อาจจะแบบอยู่ในห้องแอร์หรือว่าออกข้างนอกอาจจะอยากรู้ว่ามันจะเหนอะมันจะเหนียวไหมอุ๊บอกได้เลยว่าทาไปปุ๊บเนี่ยเกลี่ยง่ายแล้วก็ดูเนียนมากเห็นไหมคือทาง่ายมากจริงๆแล้วไม่เหนียวไม่เหนอะแต่ให้ความรู้สึกว่ามันไม่แห้งจนเกินไปเพราะว่าอุ๊บเคยเจอบีบีบางตัวค่ะมีบางตัวเนี่ยทาแล้วมันแห้งแต่ตัวนี้ไม่แห้งกล้านทาแล้วผิวผ่องอ่ะเปรียบเทียบให้เบิร์งมาเส้นแค้นความแตกต่างมันเป็นแบบใดแววนี่คือฝั่งนี้คุณผู้ชมดูสิขนาดน้องแบงค์เองมีความแบบมันเนียนไส้ขึ้นมาเลยใช่น้องแบงค์เองก็เป็นคนผิวขาวอยู่แล้วแต่พอยิ่งทาผิวมันจะแบบดูไบรท์ดูเล่นไฟมากขึ้นคุณผู้ชมแตกต่างจากฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นจะดูแบบผิวแดงๆน้ำผึ้งไปเลยอะแต่ฝั่งนี้จะดูแบบกระจ่างใสดูขาวขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปซึ่งต่อและข้อดีคือเห็นไหมไม่เหนอะด้วยแมนบอนเนียลเนิร์ดนาแล้วก็มีความรู้สึกเนียนรูปแล้วมันบุ้มอีกบุ้มรู้สึกว่าอุ้ยมันติดข้นบอร่วมยั่งเหนือบติดเลยแห้งบ้างไหวไล่แล้วกันสำคัญเนาะเพิ่นบอกว่าผู้ใดที่แบบเคยทึกล้อว่าอ้วนดำผู้ใดที่เคยทุกรอเนี่ยให้ลืมประโยคนี้ไปได้เลยเพราะว่ามีบีบีมิดอยู่ซวยเจ้าได้นี่ไงและมีหนำซ้ำเราเองก็อยากจะรู้ว่าดีจริงหรือเปล่าเขามีตัวที่ทาที่หน้าด้วยคือตัวขาวแล้วหน้าก็ต้องใสหน้าขาวแล้วตัวก็ต้องผ่องนะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้ค่ะตัวนี้บีบีมิสยูนะคะเป็นสูตรทาที่หน้าอู้เองก็ลองใช้วันนี้ช่างแต่งหน้าก็เลยลองให้ปรากฏว่าใช้แล้วมันไม่เหนอะใช้แล้วไม่เหนียวหน้ากระจ่างใสมากๆเลยทีเดียวดูกันก่อนตัวเนื้อครีมเนี่ยจะเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมเขามีกันแดดด้วยนะ SPF 50ค่ะบีบออกมาปุ๊บใช้งานง่ายมากๆมันจะเป็นเหมือนแบบ BB ที่ไม่ต้องใช้รองพื้นอ่ะวันนี้ไม่ได้ใช้รองพื้นเลยใช้ตัวนี้จบเลยนะคุณผู้ชมแล้วพอทาไปปุ๊บนะนี่ตัวเนื้อครีมจะเป็นประมาณนี้เกลี่ยง่ายมากและช่วยปรับคุณผู้ชมลองดูนะจุดที่อู้ทาเนี่ยมันผ่องขึ้นมาเลยแต่ไอ้ขอบที่ไม่ได้ทาตรงเนี้ยดำอยู่ดำอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยพอทาไปปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยปรับผิวให้สว่างขึ้น1สเต็ปและที่สำคัญอู้ชอบมากเมืองไทยมันเหนอะมันเหนียวใช่ไหมเพราะอากาศมันร้อนแต่ตัวเนี้ยทาไปปุ๊บแห้งปั๊บแล้วก็ไม่ตกร่องด้วยคือมันปรับที่ผิวเนี่ยจริงๆอ่ะคุณผู้ชมลองดูมืออู้นะมือข้างเดียวกันเนี่ยแหละจุดเนี้ยจะดูดำๆไปเลยอ่ะแต่จุดที่ทามันจะดูผ่องขึ้นมาซึ่งวันนี้เรามีผู้ใช้จริงที่จะมาบอกต่อแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ตรงเพราะเขาเคยโดนล้อแบบที่น้องแบงค์พูดแม่แล้วบ้างว่าเคยทึกล้อเบิ้งฮูบเลยคุณผู้ชมเบิ้งฮูบเลยเห็นฮูบกลางบอว่ามีความดำแบบว่าระดับซ้ำเลยก็ว่าได้และข้างๆเนาะจำอาจจะไม่เห็นมาทะยมอันนั้นขนาดแบบว่าใส่แซงซวยละได้และเบิ้ง before and after ตอนนี้เนาะก็ต้องบอกเลยว่าคือเห็นแล้วแบบอุ๊ยเป็นยังคือว่าเปลี่ยนไปขนาดนี้ยังหูบอยังหูบอว่าเป็นยังเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนจริงๆคุณผู้ชมสังเกตนะแค่ผิวเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนจากเด็กที่เคยโดนล้อว่าอ้วนดำอ้วนดำทุกวันนี้กลายเป็นสาวที่สดใสมากยิ่งขึ้นไม่รอช้าเธอมีเคล็ดลับอะไรดีวันนี้ต้องมาถามกันแล้วนะคะต้อนรับด้วยผู้ใช้จริงของเราในวันนี้น้องพึ่งสัสสิธรสีแก้วค่ะสวัสดีค่ะ
ั้งเลยสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วสาวที่เคยมีคนในอดีตเป็นสาวตายแข็งด้วยเป็นคนของวัดเอร่าอย่างนครค่ะเป็นคนของศรีสุราษฎร์เป็นคนบ้านเดียวกันนี่ถ้าฉันลมกันเลยลมกันเลยเป็นอยู่อำเภอเดียวกันบ่อำเภอทุ่งสงเป็นคนบ้านเดียวนะลุงพีลูกน้องกับละตี้นี่นะบ้านเดียวกันแต่ว่าอุ้ยเป็นคนสงขลาด้วยไงเอออ่ะจริงๆแล้วอยากจะถามก่อนว่าความเจ็บช้ำใจตั้งแต่สมัยเด็กที่บอกว่าโดนล้อเนี่ยมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงอารมณ์ในตอนนั้นคือโกรธนะคือเพื่อนล้อเราแบบอีอ้วนดำก็ดำแบบเตี้ยก็เตี้ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราแบบโกรธมากอ่ะแล้วก็เออถ้าเราก็เอาแรงผักไอ้เนี่ยคำพวกเนี้ยมาใช้เป็นแรงผักดันเนี่ยเป็นภาพสมัยก่อนซึ่งตอนนั้นก็แบบผิวคำจริงๆคำมากค่ะคำโดยเดิมผิวเดิมๆกรรมพันธุ์ดีกว่าเขาเรียกว่าเป็นผิวคำดำกรรมพันธุ์ใช่นะคะคือบรรพบุรุษอย่างเงี้ยที่บ้านน้องก็เล่าให้ฟังในส่วนตัวบอกว่าที่บ้านดำหมดเลยทุกคนใช่ค่ะใช่ไหมแล้วเพื่อนก็ล้อเราก็รู้สึกเจ็บช้ำนั้นใจมากๆจุดเปลี่ยนมันเริ่มขึ้นตอนไหนคะพอเพื่อนล้อเยอะๆเข้าเนี่ยแล้วเรารับไม่ได้ละแล้วเราก็กลับมามองย้อนดูตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองละเราก็เลยแบบปกติอะพวกเป็นคนที่ชอบเล่นโซเชียลอยู่แล้วพวก Facebook อะไรเงี้ยชอบซื้อของออนไลน์ด้วยแล้วก็แบบเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆวันนั้นแบบเจอฟีดข่าวมิสยูเนี่ยมีคนแชร์เยอะมากเราก็เลยแบบเฮ้ยมันต้องดีแน่ๆเลยเราก็เลยลองซื้อมาใช้ดูใช้ปุ๊บเฮ้ยใช้ไปสักพักเนี่ยมันก็เห็นผลว่าเฮ้ยเราขาวขึ้นนะมันปกปิดด้วยอย่างเงี้ยปกปิดพวกจุดด่างดำอะไรต่างๆใช่ค่ะซื้อมาแล้วขั้นตอนทำมีดเลยเห็นยังลองหาบนเลยบอกด้วยได้ใช้ตื้อคือเราอ่านก่อนเราดูก่อนอย่างแรกเลยคือความปลอดภัยซึ่งตัวนี้มันมีอย.ด้วยมีรับรองความปลอดภัยแล้วก็อีกอย่างส่วนประกอบก็แบบจากธรรมชาติหมดเลยเราก็เลยใช่จ้างเลี้ยงแดดพอจือได้บอกธรรมชาติที่ว่านี่นะอะไรนะคะเดี๋ยวนะถ้านั้นแบ่งข้อเปลี่ยนเป็นภาษาไทยละกันเพราะว่าคือต้องบอกเลยว่าเข้าใจบางคนอาจจะฟังบอกเคยเข้าใจเนาะอยากรู้ว่าที่ว่าธรรมชาติเนี่ยพอจะจำได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างที่อยู่เป็นส่วนผสมเป็นน้ำแร่ธรรมชาติอะค่ะใช่อันเนี้ยยิ่งเราใช้น้ำแร่ธรรมชาติเพราะพึ่งเป็นคนผิวแห้งอยู่แล้วแล้วพอใช้ตัวเนี้ยหน้ามันก็จะชุ่มฉ่ำมากยิ่งขึ้นแล้วเหมือนพอเราทาเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วน้ำแร่ธรรมชาติพอเรายิ่งฉีดซ้ำโดนน้ำเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็ทำให้หน้าเราฉ่ำมากยิ่งขึ้นนี่ไงเขาถึงบอกว่า10เหตุผลที่คุณต้องมีหนึ่งก็คือมาช่วยป้องกันในเรื่องของแสงแดดด้วยนะคะอันที่สองก็คือพอทาไปปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ผิวของคุณนั้นมันสว่างมากยิ่งขึ้นปกปิดพวกจุดด่างดำต่างๆปรับผิวตาให้ดูเรียบเนียนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลตัวเองตัวนี้จะช่วยคุณนั้นดูแลตัวเองมันอยู่ได้ทั้งวันค่ะคือต่อให้คุณเนี่ยโอ้ยทาไปตอนเช้าตอนเย็นก็ยังผิวดูดีนะคะดูเนียนใสแล้วก็พกพาสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะที่สำคัญอย่างที่น้องเพิ่งบอกไปว่าปลอดภัยมีอย.รองรับนะคะไม่ใช่ว่าครีมอะไรก็ได้ไม่ได้นะผิวของเราเนี่ยก็ต้องอะไรที่ปลอดภัยจริงๆนะคะและที่สำคัญตัวนี้นะคะเกลี่ยแล้วไม่ติดขนด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ค่ะเขาบอกว่ามันดีจริงน้องแบงก็ลองไปแล้วอุ๊เนี่ยอย่างพี่เองนะน้องพึ่งพี่เป็นคนที่มีขนเยอะพี่ก็อยากจะรู้ว่ามันไม่ติดขนจริงๆหรือเปล่าแล้วมันเลิศจริงๆหรือเปล่าด้วยอุ๊เนี่ยอย่างที่บอกว่าปัญหาอย่างนึงอุ๊เป็นคนอาจจะไม่ได้คล้ำแต่ว่าเป็นคนผิวเหลืองผิวซีดแต่ถ้าเกิดตัวนี้ทาเข้าไปปุ๊บมันจะดูผิวมีน้ำมีนวลมากยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมมันจะช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสจริงๆอุ๊ทาไปแล้วแหละเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าเห็นน้องพึ่งเขาทาแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นะนางก็คล้ำๆอยู่พอนางทาปุ๊บเนี่ยนะผิวกระจ่างใสเราก็อยากจะลองคุณผู้ชมเนี่ยทาได้แบบง่ายๆแล้วทาได้กับทุกสีผิวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่เหมาะกับทุกสีผิวเลยค่ะความพิเศษก็คือเกลี่ยไปแบบนี้ขนาดอุ้ยเป็นคนที่มีขนมันไม่ติดขนจริงๆนะคุณผู้ชมนี่ๆให้ดูไปเลยว่ามันเกลี่ยง่ายมากแล้วที่สำคัญช่วยกันแดดด้วยไม่วอกนะคะไม่วอกด้วยสีอย่างหนูเนี่ยเพิ่งเนี่ยคือทาไปเนี่ยไม่วอกเลยนะคะแล้วก็มีความเนียนแล้วที่สำคัญอย่างที่บอกนะคะว่าเราใช้แค่ครั้งเดียวทั้งวันนะคะอยู่แบบทั้งวันเลยไม่ใช่ว่าอุ้ยทาไปแป๊บนึงหลุดแล้วอะไรเงี้ยคือมันแบบว่ามีความแบบ
เนียนแล้วก็มีความเนียนนิดเดิมด้วยนะคะนี่คือภาพที่ทาไปเมื่อสักครู่นะคุณผู้ชมมันจะมีความเนียนขึ้นมา1สเต็ปต่อให้เป็นคนที่มีผิวขาวอยู่แล้วแต่ว่าคนไทยโดยส่วนใหญ่ผิวเหลืองมันจะดูซีดๆแต่ตัวเนี้ยพอทาไปนี่คือข้างที่ทานะคะคุณผู้ชมพอทาปุ๊บสังเกตด้วยตาดูเนียนมากขนาดมีขนนะขนมันไม่ติดแล้วไม่ฝืดแล้วไม่เหนอะนะคะต่อให้คุณมีผิวคล้ำอย่างอุ๊เองเนี่ยเป็นคนผิวขาวใช่มั้ยเดี๋ยวเรามาดูว่าน้องผึ้งเป็นคนสีผิวคล้ำคนผิวสีน้ำผึ้งอ่ะคนใต้แท้ๆนะคะก็เรามาดูว่าเป็นอย่างไรบางคนอาจจะแบบเป็นผิวสีคล้ำแล้วจะไม่ค่อยชอบทาบีบีเพราะมันจะวอกใช่ไหมใช่ให้กล้องดูนิดนึงนะคะอันนี้เราเทสให้เห็นคนผิวสีโดยทั่วไปพอทาปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างค่อนข้างจะชัดเจนแต่เดี๋ยวให้น้องผึ้งลองเทสอ่ะดึงเสื้อนิดนึงเนาะข้างนี้ดีกว่าข้างนี้เนาะทาข้างนี้นะคะว่าคนผิวคล้ำเนี่ยทาแล้วเป็นอย่างไรมันจะช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสขึ้นหนึ่งสเตจนะคะแล้วทาง่ายเกลี่ยง่ายไม่เหนอะไม่เหนียวนะคะคุณผู้ชมนี่น้องผึ้งทาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวให้โชว์ให้กล้องดูนิดนึงนะคะฝานเนียนนะคะแล้วก็ขาวซูมมานี่ก็คือฝานที่ทาไปนะคะอีกฝานนึงไม่ได้ทาแต่น้องผึ้งอาจจะทานิดเดียวนะแต่ถ้าเกิดจะทาให้เยอะกว่านี้จริงๆแล้วมันก็ไม่วอกอ่ะเดี๋ยวทาให้ดีกว่าค่ะทาให้น้องเพิ่มเติมคือแล้วแต่เราอ่ะว่าเราจะเอาความกระจ่างใสมากกี่ขนาดไหนประมาณนี้แต่ว่าต่อให้ทามากขึ้นมันก็ไม่เหนอะเหมือนกันน้องผึ้งอาจจะแบบไม่ค่อยถนัดทาให้ดูนี่นะคุณผู้ชมทาไปนะตรงเนี้ยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมปุ๊บ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 ทาง่ายเกลี่ยง่ายมากคุณผู้ชมเห็นไหมอันนี้ขนาดอันนี้ข้างบนเนี่ยจะดูแบบคล้ำเลยแต่พอทาตัวนี้แล้วจริงๆคุณผู้ชมคะเกลี่ยไปเรื่อยๆอ่ะใช้มือน้องผึ้งเกลี่ยไปมันจะค่อยๆกระจ่างใสคุณผู้ชมเห็นความแตกต่างไหมว่าจุดที่ทาปุ๊บเนี่ยนะมันจะขาวขึ้นมาเลยอ่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ทาเพราะฉะนั้นระหว่างที่น้องผึ้งเกลี่ยอยู่ในตอนนี้นะคะอุ๊บอกโปรโมชั่นเลยค่ะความพิเศษตัวนี้มันไม่ใช่แค่ทาปุ๊บผิวขาวปั๊บนะคะตัวนี้มันช่วยกันแดดด้วยแล้ววันนี้พี่บีมิสยูทาทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายให้กระจ่างใสนะคะคุณผู้ชมโปรโมชั่นพิเศษราคาเหลือเพียงแค่ 1,500 บาทเท่านั้น 1,500 บาทเท่านั้นหรือตีเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะอยู่ที่66ดอลลาร์สหรัฐนะคะจะส่งฟรีทั่วประเทศไทยจะส่งฟรีทั่วโลกนะคะคุณผู้ชมโทรมาได้ที่0632682555มีทั้งตัวหน้าแล้วก็ตัวที่ทาตัวใช่แล้วค่ะได้ไปแบบครบเลยนะคะไม่ต้องหน้าลอยอีกต่อไปนะคะใช้2ตัวนี้ปุ๊บทั้งหน้าและตัวขาวเนียนเป็นธรรมชาติไปตั้งแต่เช้าถึงเย็นอย่างที่บอกนะคะและที่สำคัญนะคะไม่หลุดนะคะไม่ติดเบาะรถไม่ติดเสื้อนะคะเสื้อผ้าเราก็ไม่ติดเนาะแล้วก็เห็นมีหลายคนถามมาว่าถ้าสมมติว่าเราทาเป็นประจำแล้วเราอาบน้ำทุกวันจะกลับมาค้ำเหมือนเดิมไหมถ้าเป็นคนผิวสีหรือว่ายังจะขาวเหมือนเดิมขาวเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าตัวนี้มันมีครีมกันแดดด้วยอ๋อมี SPF เท่าไหร่คะ50ค่ะ50 PA บวกบวก PA บวกบวกอีกต่างหากนะคะนี่แหละเป็นความพิเศษนะคะวันนี้ที่หน้าน้องพึ่งก็ใช้มาด้วยเหมือนกันอย่างที่บอกว่าดูภาพบีฟอร์และแอบตกใจเบาๆในสมัยก่อนคือทาตอนแรกมันปรับผิวให้กระจ่างใสขึ้นหนึ่งสเต็ปแล้วยิ่งใช้ยิ่งกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติอย่างที่บอกดูหน้าน้องพึ่งนะคะตอนนี้ปกติสาวผิวคล้ำเวลาแต่งหน้าอาจจะดูหน้าลอยๆแต่ตัวเนี้ยพอแต่งปุ๊บคุณผู้ชมนะสาวผิวสีก็สวยได้ใช่ค่ะบางคนเนี่ยต้องดูตัวเองก่อนถ้าเราเป็นสาวผิวสีเราก็ต้องหาแนวทางเหมือนกับน้องพึ่งแต่งแล้วหน้าดูคมดูสวยหน้าไม่วอกหน้าไม่ลอยถามว่าน้องพึ่งสวยด้วยอะไรสวยด้วยตัวนี้จ้ะนี่เลยนะคะก็คือตัว BB Miss You SPF 50 PA บวกบวกบวกนะคะใช้แล้วหน้ากระจ่างใสปกปิดได้เป็นอย่างดีกันแดดด้วยนะคุณผู้ชมและเมื่อสักครู่ทาผิวลองให้ดูกันแล้วน้องพึ่งเกลี่ยเรียบร้อยแล้วเปรียบเทียบความแตกต่างบริเวณผิวกายน้องแบงเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรฝั่งนี้ดูเนียนขึ้นมากระจ่างใสแล้วก็ไม่วอกด้วยคุณผู้ชมปกติถ้าเป็น BB ทั่วไปเนี่ยมันจะวอกใช่ไหมแต่ตัวนี้พอทาปุ๊บไม่วอกเลยเนี่ยตัวจริงดูแล้วแบบไม่วอกแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะคล้ำๆออกคล้ำๆเหลืองๆหน่อยเพราะผิวคนเอเชียแต่ตัวนี้ทาแล้วไบรท์มากยิ่งขึ้นและที่สำคัญถูๆไปแบบเนี้ยไม่เหนอะด้วยไม่ติดผ้าไม่ติดเบาะด้วยนะคะตัวนี้ชอบมากมีข้อความส่งเข้ามาถามนะคะว่ามีเรื่องของความปลอดภัยหรือเปล่าใช้แล้วแบบจะมีปัญหากับเรื่องผิวหน้าเราไหมมีไหมคะอันนี้เรื่องความปลอดภัยเนี่ยมีแล้วค่ะเพราะว่าเขามี
ีอย.ด้วยตัวนี้รับรองด้วยอย.นะเพราะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะปลอดภัยแน่นอนเนาะและก็อย่างที่บอกนะคะคือสำคัญเลยนะคะในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ทำให้ขาวเนียนเป็นธรรมชาตินะคะไม่ติดเบาะไม่เหนียวเหนอะหนะอยู่ได้ทั้งวันนะคะสาวๆค่ะต้องเอาเขาเรียกว่าอะไรนะต้องซื้อมาไว้ครอบครองแล้วล่ะนะคะไปไหนจะได้แบบว่าไม่ต้องแบบอุ๊ยกังวลเรื่องผิวกังวลเรื่องหน้าฉันไปแบบครึ่งวันหน้าฉันจะเหนียวเหนอะหนะไหมนะคะอันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องนี้แน่นอนที่สำคัญไม่ติดเบาะนะคะคือหลายคนเจอปัญหานะทาครีมเสร็จอุ๊ยแป๊บเดียวนะคะนั่งไปนั่งมานะคะด้านล่างที่เรานั่งนะคะเริ่มหลุดออกแล้วก็เจอผิวเราที่แท้จริงของเราแล้วก็แบบมันก็จะแบบว่าไม่เนียนอะคือข้างหน้าขาเหมือนเดิมแต่หันเจอข้างหลังอุ๊ยติดเบาะไปหมดแล้วอะไรอย่างนี้ปัญหานี้เราจะหมดไปนะคะถ้าคุณมี BB Mid You นะคะทั้งทาตัวแล้วก็ทาหน้านะคะและที่สำคัญวันนี้เรามีมาแจกในรายการด้วยนะคะก็คือเป็นขนาดทดลองใช้นะคะใช่ค่ะคือใครที่ทักทายเข้ามาในไลฟ์สดนะคะผ่านทาง Facebook Live ของเรานะคะเราจะมีรายชื่อของคุณนะคะแล้วก็จับฉลากนะคะในช่วงท้ายรายการนะคะ3รางวัล นะคะนี่เลยจะเป็นตัวนี้นะคะตัวทดลองใช้ตัวนี้ค่ะสามรางวัลนะวันนี้นะมีคุณผู้ชมนะคะทักทายมาทางไลฟ์สดเยอะมากพูดเลยนะคะเต็มกล่องเลยค่ะคุณขานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาจับในเครื่องท้ายนะคะเอาหน้าเราบอกไว้ก่อนนะคะเผื่อว่าใครที่อยากจะแบบจับเลยเหรอคะโอเคได้เลยถ้านั้นจับเลยนะคะ3รางวัลเดี๋ยวให้น้องเครื่องเป็นคนจับนะคะอันนี้ไม่ต้องเขย่าแล้วมั้งเนี่ยเยอะขนาดนี้นะโอเคนั้นให้น้องเครื่องจับเลยค่ะเป็นรางวัลแรกก่อนนะคะเป็นคุณอะไรนะแจก3รางวัลคุณปุ้มจันเชไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคะอาจจะให้กล้องดีกว่าคุณปุ้มนะคะคุณปุ้มนี่คุณปุ้มจันชายหรือจันเชเนี่ยแหละนะคะติดต่อมาที่ทีมงานของเราแล้วกันค่ะแล้วก็อีก2ท่านต่อไปท่านนี้มาเรียบร้อยแล้วคุณปาการนันนะคะชัยชัดอย่าให้ดูดีกว่าโชว์ให้กล้องดูดีกว่านะฮะใครที่รู้ตัวว่านี่เป็นชื่อของตัวเองนะคะติดต่อมาได้เลยที่เพจของเรานะคะ C-Headfat นะคะก็อย่าลืมติดต่อมาทางทีมงานเดี๋ยวทีมงานจะจัดส่งของให้นะคะกับนี่เลย BB Mid You นะคะเป็นขนาดทดลองนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะเป็นผู้โชคดีเนาะมาแล้วคนสุดท้ายคุณใบหม่อนใบหม่อนคุณใบหม่อนนั่นเองใบหม่อนยินดีด้วยค่ะเย้สามท่านนะคะซึ่งเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับนะคะ Miss You BB White Face SPF 50แล้ววันนี้ใครที่อยากจะสวยผิวใสบอกก่อนเลยกับโปรโมชั่นพิเศษอันนี้คือแจกฟรี3ท่านแต่วันนี้ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ไปก็สามารถสวยทั้งหน้าสวยทั้งตัวได้ค่ะกับโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้นะคะประกอบด้วย BB Miss You ผิวหน้า1ผิวกายอีก1สวยใสท้าแดดสยบทุกองศาร้อนประกอบด้วย BB หน้า BB ตัวนะคะโปรโมชั่นพิเศษ2ตัวนี้คุณผู้ชมคุณจ่ายเพียงแค่ 1,500 บาทเท่านั้นถ้าตีเป็นเงินดอลลาร์ก็อยู่ที่66ดอลลาร์สหรัฐจะส่งฟรีทั่วประเทศจะส่งฟรีทั่วโลกด้วยแม่แล้วเนาะรายการสําหรับพี่น้องชาวลาวเนาะที่อยู่ลาวก็สามารถโทรมาสั่งได้คือกันเนาะเพียงแค่บวก66และก็ตามด้วย6326855น้องก็เข้ามาสั่งได้เลยครับส่งฟรีทั่วโลกเลยเด้อใช่แล้ววันนี้ขอบคุณน้องพึ่งด้วยนะคะที่มาช่วยแชร์เคล็ดลับดีๆทําให้ตัวเองสวยออร่าถึงแม้ว่าจะเป็นสาวที่มีพื้นฐานผิวดําแต่ก็สามารถที่จะสวยได้นะคะขอบคุณค่ะใช่แล้วค่ะคนป้ายเหมือนกันไงหน้าสวยใสเลยทีเดียวเชียวนะคะคุณผู้ชมวันนี้บอกต่อเคล็ดลับความสวยกันแล้วพรุ่งนี้ค่ะสามารถกลับมาเจอกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะ 11:00 นจนถึงเที่ยงครึ่งค่ะไลฟ์สดๆนะคะทางแฟนเพจของเรานั่นเองนะคะก็คือ Channel 8 Thai USA วันนี้เรา3คนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสบายดี